เมื่อท่านอาลีขึ้นเป็นคอลิฟะห์ปุ๊บท่านก็รับตำแหน่งเมืองต่างๆของอิสลามเนี่ยเขาก็ทำการไบอะห์ไบอะห์ก็คือเจ้าเมืองก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เหลือที่ท่านอุสมานได้ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอ่ะเขาก็หันมาสัตยาบันกับท่านอาลีปกติก็จะเหลืออยู่เมืองเดียวที่วางเงื่อนไขกับท่านอาลีเมืองนั้นก็คือเมืองชามซึ่งเป็นเมืองที่มีหะดีษชี้ถึงความประเสริฐในหลายบทเลยท่านมุอาวิยะห์เนี่ยโดยศักดิ์ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านอุสมานในศาสนาเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งโดนฆ่าตายโดนละเมิดโดนฆาตกรรมโดนฆ่าตายเนี่ยวลียุดดัมเขาเรียกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องทวงคืนเลือดที่ถูกละเมิดคือใครในหลักการศาสนาก็คือคนในครอบครัวเขาลูกเขาอย่างเงี้ยคือวลียุดดัมลูกเนี่ยคือเป็นอย่างแรกเลยก็คือวลียุดดัมเช่นถ้าชายคนหนึ่งตายคนที่มีสิทธิ์ที่สุดในการเรียกร้องความยุติธรรมต่อรัฐบาลอิสลามให้แก่ผู้ตายก็คือลูกๆของเขาก็คือลูกๆของเขาซึ่งณเวลานั้นคือประเด็นก็คือคนที่ฆ่าท่านอุสมานไม่ใช่คนสองคนไงไม่ใช่คนหนึ่งคนหรือสองคนไม่ใช่คนเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไปฆ่าแต่มันกลายเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่คือมากันเป็นคณะพูดง่ายๆคณะปฏิวัติคำถามมีอยู่ว่าใครจะจัดการคนพวกนี้ได้เพราะตามหลักการศาสนาคนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าท่านอุสมานเนี่ยต้องโดนประหารต้องให้ลูกๆคนในครอบครัวท่านอุสมานเนี่ยตัดสินว่าจะให้กีซอสประหารหรือจ่ายเดียจ่ายค่าสินไหมแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่คนธรรมดาไงมันคือคนซึ่งแม้แต่คอลิฟะห์ใหม่ก็คือท่านอาลีเนี่ยก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะปราบคนพวกนี้ทันทีทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็คือท่านอาลีก็เลยสั่งให้ท่านมูอาวิยะห์ไบอะห์ท่านก่อนส่วนท่านมูอาวิยะห์บอกว่าไม่ได้ท่านจะต้องส่งคนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าอุสมานมาให้เราจัดการและเราจะไบอะห์ท่านกลายเป็นว่าไบอะห์ผู้นำเป็นวาญิบไหมวาญิบประหารตามหลักการอิสลามประหารฆาตกรเป็นวาญิบไหมก็เป็นวาญิบแต่ประเด็นก็คือแล้ววาญิบไหนต้องทำก่อนฮะมันวาญิบทั้งคู่แต่ประเด็นนั่นคือมันเอาพร้อมกันไม่ได้ทำอันไหนก่อนไบอะห์ก่อนท่านอาลีบอกว่าท่านต้องไบอะห์ฉันก่อนท่านมุอาวิยะห์บอกไม่ใช่ท่านต้องส่งฆาตกรทั้งหมดมาลงโทษก่อนและให้ฉันเป็นคนจัดการด้วยเพราะว่าจะได้เป็นแบบชัดเจนว่าจะได้ไม่มีพวกเส้นสายอะไรต่อมีอะไรมาช่วยอันไหนคือมันไม่ได้มีหะดีษบอกตรงๆไงว่าอันไหนไม่ได้มีหะดีษจะบอกตรงๆว่าต้องทำอันไหนก่อนและนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ซอฮาบะห์สองฝ่ายเห็นไม่ตรงกันว่าต้องทำอันไหนก่อนแต่เห็นไม่ตรงกันอันนี้มันไม่ใช่แบบเรื่องดูเดือนไงมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นไม่ตรงกันยังไงมากสุดก็ด่าแค่ในเฟซสุดท้ายก็ละหมาดใครละหมาดมันแต่อันนี้เห็นไม่ตรงกันเนี่ยจบที่ต่างคนต้องถือดาบแล้วไงท่านอาลีบอกว่าท่านต้องไบอะห์ฉันก่อนเพราะฉันเป็นผู้นำและเมื่อยื้อจนกระทั่งท่านมุอาวิยะห์ไม่ยอมไบอะห์เท่ากับว่าท่านมุอาวิยะห์กับเมืองชามทั้งหมดเป็นบุกอดบุกอดก็คือคนที่แข็งกระด้างกับผู้นำซึ่งต้องจบลงด้วยการปราบปรามแต่ท่านมุอาวิยะห์ก็มองว่าไม่ฉันกำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่คอลิฟะและหลานชายของท่านนบีอิสลามเนี่ยจะมั่นคงได้ยังไงถ้าแม้แต่ผู้นำสูงสุดตายไปเนี่ยกลับเอาโทษใครไม่ได้ลองนึกดูสิสมัยท่านอุมัรอย่างเงี้ยแพะตัวหนึ่งโดนโซเลมเนี่ยนะศาสนายังไม่ยินยอมเลยสัตว์ตัวหนึ่งโดนอธรรมเนี่ยศาสนายังไม่ยินยอมเลยแค่มีผู้ชายคนหนึ่งในมะดีนะห์เนี่ยรอจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยเริ่มว้าวุ่นแล้วเริ่มไม่สงบจิตสงบใจแล้วท่านอุมัรยังต้องสกัดฟิตนะห์ด้วยการบอกว่าไปอยู่เมืองอื่นก่อนไป
อย่าอยู่เลยที่นี่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยสงบสติอารมณ์กันแล้วและนี่คอลิฟะห์ตายผ่านมาจะเป็นปีแล้วยังลงโทษไม่ได้และอิสลามจะหาความปลอดภัยที่ไหนกลายเป็นว่าเห็นไม่ตรงกันยื้อกลับไปยื้อกันมาสุดท้ายก็แล้วก็รู้กันในประวัติศาสตร์ก็จบลงด้วยการเกิดสงครามระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะสงครามได้เกิดขึ้นจนกระทั่งรบกันแล้วก็ไม่มีใครแพ้เด็ดขาดคือสู้รบกันจนกระทั่งไม่มีฝ่ายใดแบบเพียงพล้ำเบ็ดเสร็จคือมีแต่ตายล้มตายเพิ่มขึ้นสุดท้ายทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นซอบะก็เลยตกลงกันว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นหมดแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมุสลิมรบกันหมดอย่างเงี้ยมีหวังสุดท้ายคนได้ประโยชน์สุดคือพวกโรมันที่จ้องอยู่ว่ามุสลิมแตกกันละก็เลยจบลงด้วยการบอกว่าหยุดรบแค่นี้ก่อนและเอาเป็นว่าแยกย้ายกันกลับบ้านให้ท่านมุอาวิยะห์เนี่ยดูแลเมืองชามต่อไปให้ดูแลเมืองชามต่อไปแล้วก็ให้ท่านอาลีก็ไปดูแลเขตที่อยู่ใต้การเขตที่อยู่ใต้เจ้าเมืองที่ไบอะห์ท่านต่อไปและเมื่อสถานการณ์มันเบาลงทุกอย่างมันใจเย็นลงนะสงบลงความโกรธอะไรต่อมีอะไรจบลงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าการเจรจาในสภาพที่ไฟกำลังคุอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางออกเป็นบทเรียนที่เราได้รับจากซอบ้านนะว่าเมื่อมุสลิม2ฝ่ายบาดหมางกันอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยให้หยุดฆ่ากันก่อนให้หยุดรบก่อนให้หยุดการสังหารกันก่อนแล้วก็ให้ใจเย็นให้ผ่านไปจนกระทั่งเย็นทบทวนนิ่งแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยว่าจะเอายังไงหวังว่าอัลเลาะห์จะหาทางออกให้ซึ่งมันกลายเป็นว่าสงครามครั้งนั้นก็เลยจบลงด้วยที่บอกไม่ได้ว่าใครชนะบอกไม่ได้ว่าใครชนะและต่างฝ่ายต่างก็กลับไปดูแลเมืองของตัวเองในฝั่งของท่านมุอาวิยะห์เนี่ยกลับไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็สงบเพราะคนเมืองชามเนี่ยเชื่อฟังท่านมุอาวิยะห์แต่ท่านอาลีเนี่ยไม่ใช่ละท่านอาลีเจอบททดสอบใหญ่ละอะไรอ่ะพอหลังจากท่านเนี่ยพักศึกแล้วก็จบลงด้วยการกลับไปดูแลของท่านต่อเนี่ยระหว่างทางกลับคนที่อยู่ในกองทัพท่านน่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครแหละก็คือกลุ่มเดิมที่เคยฆ่าท่านอุสมานแหละพวกนี้ฆ่าท่านอุสมานแล้วก็หันมาเป็นคนของท่านอาลีตอนที่ระหว่างเคียงข้างท่านอาลีรบกับท่านมุอาวิยะห์เนี่ยระหว่างนั้นก็เริ่มเกิดเชื้อเริ่มเกิดอาการแปลกๆขึ้นเขาเรียกว่าอัตชัยยะก็คือเริ่มเกิดอาการลักษณะว่าโอ้ลูกหลานนบีแหละสุดยอดที่สุดละเจ๋งสุดละดีสุดละแล้วก็เริ่มมีการพูดกันไปพูดกันมาแล้วไม่รู้มาจากไหนเนี่ยพูดกันว่าเอ้เป็นไปได้ไหมท่านนบีเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ตั้งใครไว้ฮะเอาอีกแล้วนบีน่าจะตั้งใครไว้ก่อนตายหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ใครมาหมกเม็ดใครมาปิดแล้วนบีตั้งใครก็ตั้งอาลีนี่แหละเริ่มแล้วมันจะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าบิดอะห์แรกที่เกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามก็คืออัตชัยยะห์บิดอะห์ที่เกิดขึ้นเพราะการเริ่มหลงไหลได้ปลื้มคลั่งไคล้สายเลือดนบีนะเนี่ยนั่นคือบิดอะห์ตัวแรกเลยฉะนั้นบิดอะห์แรกที่เกิดในประชาชาติอิสลามเนี่ยไม่ใช่บิดอะห์แบบไปตะละเกณฑ์นะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่มาในรูปแบบไปซิเกตหมู่อยู่ที่กุโบไม่ใช่บิดอะห์แรกที่เกิดขึ้นก็คือซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่กันมาเนี่ยนะเขาเข้าใจตรงกันมาตลอดว่านบีไม่ได้ตั้งใครไว้ก่อนตายเป็นผู้นำอ่ะนบีไม่ได้ตั้งและคนที่ประเสริฐที่สุดก็คืออบูบักรถ้านบีจะตั้งก็คือตั้งเป็นชี้ไว้ว่าจะให้อบูบักรเป็นด้วยการตั้งเป็นอิหม่ามวันดีคืนดีอยู่ดีๆก็มีคนโผล่มาสร้างความคิดว่าเอ้ยไม่ใช่อ่ะคนที่ดีที่สุดเนี่ยคืออาลีนะแล้วจริงๆเนี่ยนะลูกๆหลานๆนบีแหละที่ต้องเป็นผู้นำแต่ว่าเขาแย่งๆกันไปละเมิดสิทธิ์ลูกหลานนบีเนี่ยก็เริ่มมีคือแก๊งนึงเนี่ยก็ยังคงคลั่งเรื่องนี้อยู่แต่อีกแก๊งนึงเนี่ยไม่พอใจนะท่านอาลีเนี่ยเดินทางกลับเมืองของท่านเองพอจะเข้าเมืองปุ๊บพวกนี้พูดกับท่านอาลีว่ากลุ่มนึงพูดว่าเราไม่เข้าเมืองไปกับท่านละแมวละเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านทิ้งการใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ไปอะไรพวกนี้มีความเข้าใจว่า
อัลลอฮ์สั่งให้ท่านอาลีปราบท่านมุอาวิยะจนสิ้นซากและท่านอาลีไม่ยอมปราบถอยไม่ยืนหยัดท่านอาลีกาเฟตเรียบร้อยเลยคือเนื้อออกมาจากตอนแรกนี่หนุนสุดทางพอท่านอาลีและซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยนะเห็นตรงกันให้หยุดรบไอ้พวกนี้อวดเก่งละเฮ้ยไม่มีใครยืนหยัดละซอฮาบะห์ก็ไม่มีใครยืนหยัดละเหลือพวกเราแหละยืนหยัดและเกิดอะไรขึ้นท่านอาลีตกมุรตัดอัลลอฮฺอักบัรนี่ดูเนี่ยพวกนี้มองอย่างนั้นเลยท่านอาลีเป็นกาเฟตเพราะว่าอะไรไม่ยอมใช้บทบัญญัติขอรอบปราบปรามท่านมอวียะถอยรอมชอมไม่ยืนหยัดไม่ใช่แค่บิดอะห์นะกาเฟตไปเลยและพวกนี้ก็เลี้ยวออกจากกองทัพไม่เข้าไปยังกูฟาซึ่งเป็นเมืองหลวงเลี้ยวออกเลยออกไปนี่เยอะเป็นหมื่นนะออกไปแล้วก็ไปไหนไปอยู่ที่ภูเขาคิดดูอุลามะบอกว่านี่ท่านอาลีอะนะคนที่ท่านนบีรับรองว่าจะเข้าสวรรค์เครดิตที่ท่านอาลีมีเนี่ยใช้อะไรไม่ได้คนพวกนี้เลยไม่เห็นหัวเลยและอย่างเราจะไปเหลืออะไรเห็นหรือไม่ขณะท่านอาลีเนี่ยคนพวกนี้บทจะหลงก็คือไม่เห็นหัวออกไปไม่ใช่ไม่มีซอบะไม่มีซอบะถ้ามีซอฮาบะเนี่ยพวกนี้จะยิ่งกำแหงกว่านี้แต่ไม่มีเลยหลังจากนั้นพวกนี้ออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเขาก็เริ่มพัฒนาแนวคิดฮาร์ดคอร์แล้วพวกนี้ทำอะไรรู้ไหมซิกเกทั้งคืนแล้วไม่นอนกันแล้วซิกรุลลอฮ์ทั้งคืนเลยละหมาดทั้งคืนตอนนั้นเนี่ยซอฮาบะห์บางท่านเริ่มเห็นแล้วว่าหะดีษที่นบีเคยเตือนน่ะกำลังเกิดแล้วที่นบีบอกว่าวันนึงจะมีคนกลุ่มนึงละหมาดเนี่ยมากจนกระทั่งพวกเจ้าที่เป็นซอฮาบะห์เนี่ยจะรู้สึกว่าละหมาดของตัวเองเนี่ยมันน้อยเหลือเกินเมื่อเอาไปเทียบกับละหมาดของคนพวกนี้อ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งมีรีวายะห์มีหะดีษระบุว่าซอฮาบะห์บางท่านผ่านภูเขานี้ไปได้ยินเสียงซิกรุลลอฮ์ในกระหึ่มเลยแล้วท่านอาลีก็จับจ้องแล้วว่าดูว่าพวกนี้จะเอายังไงคือตอนแรกก็ยังไม่ทำอะไรเพราะเห็นคนพวกนี้ยังอยู่พวกนี้เริ่มฮาร์ดคอร์แล้วฮาร์ดคอร์ยังไงอัลลอฮ์ห้ามกินหมูใช่ไหมเห็นหมูคือฆ่าทิ้งเลยคืออัลลอฮ์แค่เราห้ามมุสลิมกินหมูไอ้นี่เห็นหมูป่าหมูอะไรเดินอยู่ไม่กินเนี่ยเดินฆ่าทิ้งเลยต่อมายังไม่พอพวกนี้บอกว่าใครไปเก็บผลไม้ที่ตกพื้นน่ะคือต้นไม้เนี่ยต้นที่ให้ผลเนี่ยบางทีเจ้าของเขามีใช่ไหมเขาก็ปลูกแต่ก็คือรู้กันโดยประเพณีว่าไอ้ของที่ตกพื้นน่ะเขาก็มายกให้นะใครจะกินก็กินน่ะนึกออกไหมเพราะถ้าเขาอยากจะเอาเนี่ยเขาก็คงมาเก็บแล้วแหละและบางทีผลไม้บางอย่างเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มันขายไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะคือมันเยอะเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะนะแต่สมัยนี้อาจจะไม่ใช่สมัยนี้คือทุกอย่างขายได้หมดแต่สมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าปู่ผมเคยเล่าถ้าอยู่ทางใต้นะหน้าที่เงาะออกมาเนี่ยคือทุกบ้านมีเงาะหมดคือเงาะนี่คือแบบปลูกไม่ยากเสียบหลังบ้านเนี่ยขุดเดี๋ยวมันขึ้นเองรดน้ำไม่เยอะก็ขึ้นแล้วทุกบ้านมีเงาะหมดจนกระทั่งเขาไม่ขายเงาะกันยุคนึงหมายถึงว่ายุครุ่นปู่เราเนี่ยเขาไม่ขายเงาะเพราะว่าจะขายทำไมทุกบ้านมีหมดแล้วเงาะเนี่ยก็คืออยากกินก็เอาไปคือจะรู้กันโดยประเพณีว่าเดินมาก็เอาจะเอาก็เอาเพราะว่ามันเยอะเยอะจนเจ้าของบ้านกินไม่หมดยิ่งลองกองนี่อย่างหนักเลยทางใต้สมัยก่อนนะคือมันเยอะจนกระทั่งมันขายไม่ได้เพราะมันทุกบ้านมีหมดมันก็เลยรู้กันว่าเป็นผลไม้ที่แบบในยุคนึงเขาไม่ขายกันในยุคนั้นก็คงมีอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้คนพวกนี้เนี่ยสุดโต่งพวกนี้บอกว่าเวลามุสลิมคนหนึ่งผ่านไปเจอต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็เห็นผลไม้มันตกพื้นละผลไม้ที่ตกลงมาจากต้นเนี่ยตกพื้นเนี่ยใครหยิบขึ้นมากินไอ้นี่ต้องโดนโทษตัดมือเพราะว่าตกข้อหาขโมยทรัพย์สินผู้อื่นนะเรียบร้อยเลยเนี่ยพวกนี้จะเริ่มมีลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายสิ่งที่พวกนี้กระทำขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือไปฆ่าซอฮาบะห์สามีภรรยาซอฮาบะห์ครอบครัวหนึ่งเป็นซอฮาบะห์ฆ่าทั้งสามีที่เป็นซอฮาบะห์ฆ่าทั้งภรรยาที่เป็นซอฮาบะห์แล้วก็ผ่าท้อง
ภรรยาตั้งครรภ์อยู่เฉือนเขาเรียกว่าผ่าท้องแล้วก็เอาเด็กออกมาจากท้องแล้วก็ฆ่าทิ้งหมดเรียบเลยนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดที่คอวาริดเคยทำหลังจากเหตุการณ์นี้แหละท่านอาลีก็เด็ดขาดเลยคือต้องปราบแล้วไม่ได้แล้วพวกนี้จับอาวุธระรานคนแล้วแต่ก่อนจะปราบท่านอาลีก็ส่งอิบนุอับบาสไปเตือนก่อนอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ที่อัลเลมกุรอานมากที่สุดณเวลานั้นซึ่งคอวาริดเนี่ยมันเป็นพวกที่อ่านกุรอานและก็เข้าใจเอาเองท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสไปเถียงกับคอวาริดบอกคอวาริดว่าไหนอายะห์ไหนที่เข้าใจกันอยู่เนี่ยเอามาสิอายะห์ที่พวกแกยึดเป็นหลักฐานหลักเลยว่าเนี่ยอาลีเป็นกาเฟตคนอื่นเป็นกาเฟตหมดในอันไหนไอ้พวกนี้ก็อ้างมา 4-5 อายะห์โดนท่านอิบนุอับบาสโต้กลับจนไปไม่รอดเพราะว่าอิบนุอับบาสคืออัลเลมกุรอานที่สุดและคำพูดหนึ่งที่สำคัญมากๆที่นักวิชาการเอาคำพูดของอิบนุอับบาสเป็นเกณฑ์เลยในเรื่องศาสนาคือท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่าในหมู่พวกแกไม่มีอุลามะอยู่คือในหมู่พวกเจ้าไม่มีอาเลมไม่มีผู้รู้อยู่แม้แต่คนเดียวคำว่าผู้รู้ที่นี่ก็คือในหมู่พวกแกไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวใครจะมีความรู้ศาสนาดีกว่าซอฮาบะห์อีกล่ะและในหมู่พวกแกไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวและเป็นไปได้ยังไงที่แกคิดว่าพวกแกถูกโดยที่หาซอฮาบะห์แม้แต่1คนคนที่รับอิสลามจากท่านนบีแม้แต่1คนก็ไม่มีใครปรากฏอยู่ในหมู่พวกแกอุลามะห์เขาใช้หะดีษนี้เป็นหลักฐานชี้ว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาได้อ้างตัวเองว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่มาเพื่อรับใช้อิสลามกอบกู้อิสลามและกำลังทำอะไรบางอย่างที่เรากำลังจะสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกหรือไม่ข้อสังเกตหนึ่งก็คือในหมู่พวกเขามีอุลามะจริงๆรับรองหรือเปล่าหรือมีอุลามะจริงๆเห็นด้วยกับที่เขาทำไหมถ้าเห็นด้วยก็ยังไม่ใช่หลักฐานว่าเขาถูกอันนั้นก็ต้องคุยกันใหม่ละแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นปัญหาแล้วพวกนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ก็จบลงด้วยการที่ท่านอาลีปราบคนพวกนี้และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้บางคนในกลุ่มนี้ซึ่งรอดชีวิตจากการโดนปราบปรามนั้นแค้นท่านอาลีและก็หันไปลอบสังหารท่านอาลีในเวลาต่อมาหนึ่งในนั้นก็คือมีอยู่คนนึงสังหารท่านอาลีและท่านอาลีก็เสียชีวิตลงเพราะไอ้ตะคนนี้ไปสังหารซึ่งประวัติศาสตร์ก็จบลงด้วยการที่ท่านอาลีเสียชีวิตลงเพราะโดนสมาชิกของคอวาริดที่หลงรอดมาสังหารโดยคนสังหารท่านอาลีเนี่ยไม่ใช่ใครเลยคือครูสอนกุรอานในอียิปต์ซึ่งท่านอุมัรเคยส่งคนคนนี้ไปสอนกุรอานแก่ชาวอียิปต์นี่คิดดูนะอิบนุมุนจิมเนี่ยเป็นคนที่มีความชำนาญในการอ่านกุรอานตัจวีดเนี่ยซึ่งคนอียิปต์ในสมัยท่านอุมัรเนี่ยอิสลามเพิ่งเข้าอียิปต์ในสมัยอุมัรนั่นหมายความว่าคนอียิปต์เดิมณเวลานั้นไม่มีความรู้อิสลามเลยเพิ่งจะมารับอิสลามก็ต้องการครูสอนกุรอานเพราะว่าสมัยนั้นน่ะวิชาการศาสนาน่ะหลักๆอยู่ที่การเรียนกุรอานท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยส่งคนคนนี้ไปยังอียิปต์ตอนนั้นอาการยังไม่ออกสมัยนั้นอาการยังไม่ออกส่งไปอียิปต์และบอกท่านอัมรุบนุลอาสซอฮาบะห์อีท่านนั้นที่เป็นเจ้าเมืองอียิปต์ว่าจงต้อนรับขับสู้ให้เกียรติเขาอย่างดีเพราะเขาคือครูที่จะไปสอนกุรอานท่านอัมก็ไปจัดหาสถานที่อะไรต่อมีอะไรอย่างดีเลยบริการดูแลอย่างดีแล้วคนอียิปต์จำนวนไม่น้อยเลยก็มาเรียนกุรอานกับคนคนนี้นั่นหมายความว่าท่านอุมัรแท้ๆเนี่ยนะเคยรับรองคนคนนี้มาแล้วแต่เพราะอะไรก็เพราะว่าอ่านเป็นอย่างเดียวความเข้าใจไม่มีจากคนที่เคยเป็นผู้สอนกุรอานให้แก่คนอียิปต์กลายมาเป็นผู้ที่ฆ่าคนที่ใช้ชีวิตทั้งหมดปกป้องท่านนบีอย่างนี้ดูมาฆ่าท่านอาลีนี่คือต้องดอลาร์ละขนาดไหนคิดดูนะนี่คือต้องหลงผิดขนาดไหนถึงเป็นอย่างนี้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์เนี่ยจะเป็นฟิตนะสิ่งที่ทำให้คนในรุ่นนั้นหลงผิดกันแต่ไม่ใช่ซอบ้านนะคือพูดถึงคนทั่วไปยุคนั้นน่ะชัยฏอนจะไปหลอกบรรดามุสลิมให้ไปกินเหล้าให้ไป
เละเทะซีนาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ายุคนั้นอ่ะคนเคร่งครัดชัยฏอนก็จะหันมาหลอกด้วยวิธีอะไรต่อพาออกไปจากแนวทางซุนนะห์ต่อประวัติศาสตร์ก็จบลงด้วยการที่ท่านอลีโดนสังหารและเมื่อท่านอลีเสียชีวิตปุ๊บผู้คนในฝั่งฮิญาซก็คือฝั่งมะดีนะห์ฝั่งมักกะห์เนี่ยก็เห็นตรงกันว่าคนที่เหมาะจะเป็นผู้นำคนต่อมาก็คือลูกชายของท่านเพราะณเวลานั้นไม่มีใครที่เหมาะสมทั้งคุณธรรมทั้งความรู้มากไปกว่าลูกชายของท่านที่เป็นหลานชายท่านนบีแล้วก็คือท่านฮัสซันในประวัติศาสตร์ท่านฮัสซันขึ้นเป็นคอลีฟะตอนแรกท่านขึ้นเป็นคอลีฟะเนี่ยท่านก็นำกองทัพเผชิญหน้ากับท่านมูอาวิยะห์ก่อนก็คือนำกองทัพเนี่ยไปกดดันทางดามัสกัสบอกว่าท่านจะไบอะห์ต่อฉันไหมท่านมูอาวิยะห์ก็ยืนกรานเหมือนเดิมว่าท่านต้องทำแบบที่ฉันเคยเสนอพ่อท่านต้องส่งคนที่สังหารท่านอุสมานมาแต่ท้ายที่สุดท่านฮัสซันเนี่ยคิดไม่เหมือนพ่อท่านฮัสซันมองว่าคือไม่รู้จะรบกันไปทำไมอีกยังไงกับมุสลิมกันหมดต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าตัวเองถูกพ่อของฉันก็คือท่านอลีก็เชื่อว่าท่านถูกท่านมูอาวิยะห์ก็เชื่อว่าท่านถูกต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าถูกเนี่ยแต่ประเด็นก็คือผลลัพธ์ก็คือตายกันหมดเนี่ยและคำถามคือจะทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดผลที่ดีแล้วอะคือท่านไม่ต้องการทำให้มุสลิมสองฝ่ายตายไปมากกว่านี้ท่านฮัสซันเลยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำได้ท่านก็เลยคุยกับท่านมูอาวิยะห์ว่าคือท่านขึ้นเป็นคอลิฟะห์ได้แค่6เดือนเองคือรับตำแหน่งเป็นผู้นำแค่6เดือนท่านก็บอกกับท่านมูอาวิยะห์ว่าถ้าท่านสัญญาว่าท่านจะดูแลคนฝั่งเราอย่างยุติธรรมและก็เลิกข้อพิพาททั้งหมดคือลืมเรื่องเก่าๆที่เคยบาดหมางตั้งแต่สมัยพ่อทิ้งไปหมดและปกครองมุสลิมทุกคนโดยไม่แบ่งแยกกันว่าจะเป็นฝ่ายไหนฉันจะเอาตำแหน่งคอลิฟะห์เนี่ยให้ท่านเลยแล้วท่านก็เป็นไปเลยฉันไม่เป็นอีกแล้วซึ่งในประวัติศาสตร์ท่านมูอาวิยะห์รับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่านฮัสซันก็เลยทำการเสียสละครั้งใหญ่ด้วยการยกตำแหน่งคอลิฟะห์ให้แก่ท่านมูอาวิยะห์และหลังจากนั้นมุสลิมที่เคยพิพาทกันตั้งแต่สมัยท่านอาลีกับมูอาวิยะห์ก็สิ้นสุดลงก็ยุติข้อพิพาทลงจึงเป็นมุอ์จิซาตหนึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดตอนที่ท่านฮัสซันยังเป็นเด็กอยู่ว่าหลานชายของฉันคนนี้เป็นนายของพวกท่านก็คือเป็นผู้นำของพวกท่านและเขาจะทำให้อัลเลาะห์จะทำให้เขาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้มุสลิมสองฝ่ายกลับมาคืนดีกันซึ่งหลังจากท่านฮัสซันลงจากตำแหน่งคอลิฟะห์และยกให้ท่านมูอาวิยะห์เป็นผู้นำประชาชาติอิสลามก็ยุติข้อขัดแย้งกันจนกระทั่งปีนั้นเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีแห่งเอกภาพแล้วปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีข้อบาดหมางอะไรหลงเหลืออยู่อีกจนกระทั่งซะลาฟุสซอลเลห์ตาบีอีนบางท่านที่มีชีวิตอยู่ถึงเวลานั้นได้พูดกันว่าใครที่มีชีวิตอยู่ทันมูอาวิยะห์ปกครองเขาจะคิดว่านี่คืออัลมาฮดีเข้าใจไหมเขาจะคิดว่าหรือนี่จะเป็นมาฮดีที่อัลลอฮ์จะส่งมาคือหมายถึงว่าความยุติธรรมที่มูอาวิยะห์ปกครองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยุติธรรมที่ทำให้หลายคนคิดถึงการมาของอัลมาฮดีซึ่งตรงนี้เป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนแรกที่เราได้รับจากเหตุการณ์นี้ก็คือคนที่เป็นทายาทของคนที่ไม่ธรรมดาก็คือหนึ่งและเป็นลูกท่านอลีและหนึ่งไม่ใช่ลูกคนทั่วไปและเป็นลูกท่านอลีหนึ่งแล้วก็เป็นหลานท่านนบีเนี่ยคือจะต้องเสียสละทำในสิ่งที่ถ้าคนอื่นคงไม่ทำลองคิดดูคนอื่นจะทำไหมนะรบกันมาตั้งเท่าไหร่และยอมเสียไปยอมไปแล้วเอาไปไม่อะคือไม่ต้องการคือเห็นแก่ความเป็นหนึ่งเดียวไม่ยึดติดกับตำแหน่งอะไรอีกยอมเลยแล้วก็ไม่รู้อีกว่ายกไปแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะไปโดนใครไม่พอใจอีกหรือเปล่าโดนใครเนี่ยรังแกอีกไหมก็ไม่รู้แต่ยอมเสียสละซึ่งสิ่งที่ท่านฮัสซันเสียสละไปเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากเพราะคนปกติเนี่ยถ้าขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยคนก็จะเชื่อมั่นว่าฉัน
สิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันจะช่วยอุมมะห์อิสลามคนก็อยากทำโครงการต่างๆที่ตัวเองคิดนะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่เราได้ขึ้นเป็นผู้นำจังหวัดเนี่ยมีคนบอกว่าเออลงได้แล้วเอาไม่ต้องผู้นำจังหวัดก็ไปอิหม่ามก็ได้เนี่ยมีคนบอกลงได้แล้วท่านบริหารมัสยิดต่อไปไม่ได้แล้วไม่ยอมแต่นี่เป็นคอลิฟะเป็นคอลิฟะและไม่มีใครกังขาด้วยว่าท่านฮัสซันเป็นคอลิฟะที่ทรงธรรมเป็นรอชีดูนท่านที่5แต่แค่6เดือนไงฉะนั้นคุลาฟะอัรรอชีดูนเนี่ยคือจริงๆ5คนแต่เพราะว่าท่านฮัสซัน6เดือนเราก็เลยจะไม่ค่อยจะนับกันมันเหมือนแป๊บเดียวไงแต่จริงๆก็คือทั้ง5ท่านเพราะนบีบอกว่าคีลาฟะตุนนุบูวะติซะลาซูนะซะนะตำแหน่งคอลิฟะที่เป็นไปตามซุนนะของฉัน30ปีหลังจากฉันจากไปนับตั้งแต่เดือนที่ท่านอบูบักรขึ้นจนกระทั่งเดือนที่ท่านฮัสซันยอมสละตำแหน่งอุลามะคำนวณแล้วก็คือ6เดือนเป๊ะไม่มีเกินแม้แต่วันเดียวไม่ใช่6เดือน30ปีเป๊ะไม่มีเกินแม้แต่1วันครบ30ปีเป๊ะๆพอดีครบถ้วนสมบูรณ์เป็นอาลามัตของการเป็นนบีและนบีก็บอกว่าซุมมะมุลกุนวะเราะห์มะตุนและหลังจากนั้นจะเป็นยุคใหม่แหละเป็นยุคของกษัตริย์ผู้หนึ่งที่มีแต่ความเมตตาก็คือมุอาวิยะห์ซึ่งนี่คือท่านฮัสซันลูกและก็หลานคำถามคือท่านอาลีท่านนบีอบรมลูกยังไงลูกถึงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้และในประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องน่าเศร้าก็คือหลังจากท่านฮัสซันเสียชีวิตลงท่านฮัสซันก็โดนวางยาเสียชีวิตในนครมะดีนะห์เสียชีวิตเสียสละยังไม่พอนะเสียชีวิตอีกโดนวางยาพิษตายก่อนตายเนี่ยท่านฮัสซันพูดลังเลว่าฉันสงสัยใครบางคนอยู่แต่ท่านฮัสซันก็บอกว่าฉันจะไม่บอกเจ้าแล้วกันคือพูดกับฮุเซนผู้เป็นน้องท่านฮุเซนถามท่านฮัสซันว่าพี่คิดว่าใครอยู่เบื้องหลังท่านฮัสซันบอกไม่อยากพูดเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยเสียชีวิตในสภาพที่ไม่พูดอะไรออกมาซึ่งมันจะมีคนที่คิดไม่ดีและกล่าวหาว่าท่านมุอาวิยะห์เนี่ยอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษประมาณว่าได้ตำแหน่งไปแล้วสุดท้ายตามเก็บซึ่งอันนี้เป็นกะซับสิ่งที่ยืนยันว่าท่านมุอาวิยะห์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็คือท่านฮุเซนเนี่ยอยู่ต่อและท่านไม่ได้เคยแสดงอะไรออกมาให้เห็นเลยว่าท่านสงสัยในตัวมุอาวิยะห์เพราะท่านฮุเซนเนี่ยให้สัตยาบันกับท่านมุอาวิยะห์และอยู่ในการปกครองของท่านโดยปกติไม่ได้คิดจะทำอะไรต่อเลยนี่คือลูกหลานท่านนบีท่านฮัสซันเสียชีวิตลงต่อมาพอท่านมูอาวิยะห์เสียยะซีดก็ขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อยะซีดเนี่ยเป็นคอลิฟะห์เป็นผู้นำคนแรกและที่ไม่มีสถานะซอฮาบะห์ตั้งแต่อบูบักรมาจนถึงมูอาวิยะห์เนี่ยทุกคนมีตำแหน่งซอฮาบะห์หมดและทุกคนเนี่ยเป็นที่นับถือหมดมูอาวิยะห์มีความประเสริฐเรื่องบันทึกกุรอานให้ท่านนบีมีความประเสริฐในเรื่องอะไรครับในเรื่องการเป็นพี่เขยท่านนบีและยิ่งไปกว่านั้นอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยผู้นำรุ่นต่อมาบอกว่าลองคิดดูแค่ว่าเศษฝุ่นที่อยู่ในรูจมูกม้ามุอาวิยะห์เศษฝุ่นนะแต่ไปอยู่ในรูจมูกม้าของมุอาวิยะห์และก็เป็นม้าที่อารักขานบีในสนามรบเขาบอกว่าเนี่ยไอเศษฝุ่นนั้นประเสริฐกว่าฉันทั้งตัวนะไม่ต้องมาถามเลยว่าฉันกับมอวิยะใครประเสริฐกันพูดกันแบบโหดๆเลยก็คือข้าเนี่ยนะแค่จะไปเทียบกับฝุ่นในจมูกม้ามอวิยะเนี่ยยังไม่อาจที่จะไปเทียบได้เลยคืออาจารย์เราจะบอกตรงนี้ว่าเวลาพูดถึงซอฮาบะห์เนี่ยพูดให้ดีต่อให้เรื่องนึงเนี่ยซอฮาบะห์วินิจฉัยค้านสุนนะเนี่ยก็ใช้สำนวนให้ระวังนิดนึงอย่าใช้สำนวนแบบว่าคือซอฮาบะห์ในเวลาใช้สำนวนกันเองอ่ะมันจะไม่เหมือนเราใช้นะต้องเข้าใจก่อนจริงอยู่ว่าอิบนุอับบาสเคยพูดท่านอิบนุอุมัรเคยพูดว่านบีทำอันนี้แต่อบูบักรทำอันนี้ท่านจะเอาใครล่ะคืออันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าคือซอฮาบะห์ในเวลาพูดกันเองเนี่ยไม่เป็นไรไงแต่เวลาเรากระโดดไปพูดเนี่ยซอฮาบะห์ก็คนกองไว้เราจะเอานบีคือเราก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันทำให้คนในยุคนี้ซึ่งอีหม่านอะไรก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยมันสับสนมันดูเหมือนมันติดการโดนฝังเรื่องไม่เห็นหัวซอฮาบะห์มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ยิ่งไปพูดถึงท่านอุสมานเหมือนราวกับว่าเอ้ยที่ท่านอุสมานเนี่ยละหมาดเต็มตอนทำฮัจญ์เนี่ยเอ้ยไม่มีความหมายอะไรหรอกอย่าไปสนคือถ้าเราเนี่ยจะให้น้ำหนักกับซุนนะห์ของท่านนบีอะก็ว่ากันแต่อย่าใช้สำนวนแบบนั้นในยุคที่คนเนี่ยมันมีคนเกลียดซอฮาบะห์อยู่ในสังคมเราจะชี้อะเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนี่ยถ้าเราดูแบบอย่างจะซะลัฟเนี่ยพูดว่าแม้แต่เศษฝุ่นในรูจมูกม้าวาวิยะเนี่ยยังประเสริฐกว่าฉันทั้งตัวเนี่ยไม่ต้องไปถามอ่ะจะเอาฉันไปสู้กับเล็บมาวิยะได้ไหมเนี่ยเหรอไหมและนี่คือเราไปจนถึงท่านอุสมานแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงนะเออเวลาพูดนะต้องระวังมากๆเลยซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยยะซีดขึ้นเป็นคอลีฟะห์ยะซีดเป็นคอลีฟะห์ในสภาพที่โดนตั้งคำถามเพราะวันหนึ่งตอนนั้นซอฮาบะห์ยังอยู่แต่คอลีฟะห์องค์ใหม่ไม่มีสถานะเป็นซอฮาบะห์ฉะนั้นความชอบธรรมก็เหลือน้อยลง2คนของยะซีดที่เป็นข้าหลวงโดยเฉพาะข้าหลวงที่อยู่เมืองกูฟะห์เนี่ยหลายคนพฤติกรรมไม่ดีเลยยิ่งเป็นเหตุให้มีคนไม่พอใจและสุดท้ายมันก็เลยมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นก็คือพวกชาวเมืองกูฟะห์ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ใครนะก็เป็นพวกที่เคยหักหลังท่านฮะซันมาแล้วคือตอนที่ท่านฮะซันยกตำแหน่งให้มุอาวิยะห์เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่พอใจก็กลับไปด่าท่านฮะซันใหม่พอตอนนี้ยะซีดขึ้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นไงเขียนจดหมายไปยุท่านฮุเซนละเขียนไปโม้ละบอกว่าโอ้ท่านเราเนี่ยโดนโซเลมนาโดนยึดไม่มีใครช่วยเราเลยท่านฮุเซนก็ด้วยความที่อย่างว่าแหละคือจิตวิญญาณของการเป็นคนในครอบครัวนบีเห็นประชาชนโดนกลั่นแกล้งก็จะให้นิ่งเฉยได้ยังไงใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าไอ้ที่โดนกลั่นแกล้งน่ะมันจริงหรือเปล่าแหละคือประเด็นคือท่านก็ไปเชื่อจดหมายที่เขียนมาไงคือท่านอยู่มาดีนะแต่คนเขียนจดหมายนี่อยู่อิรักนู่นเขียนมาเยอะเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเราโดนโซเลมโดนอธรรมนะไม่มีใครช่วยเราเลยทุกคนเงียบกันหมดเลยผู้นำรังแกเราไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยทีนี้ก็ความที่คือท่านก็เสียสละแหละในมุมนึงอ่ะท่านฮุเซนก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากมะดีนะห์เพื่อจะไปยังอิรักจะไปช่วยชาวบ้านที่โดนรังแกคือไม่ได้ออกไปเพื่อจะไปก่อกบฏนะคือจะไปดูว่าตกลงยังไงเนี่ยทำไมไปกันแกล้งชาวบ้านสุดท้ายไม่ถึงคือไม่ถึงคือจริงๆอ่ะก่อนจะไปเนี่ยส่งญาติตัวเองอ่ะก็คือคนในครอบครัวเนี่ยส่งมุสลิมบินอากีเนี่ยไปก่อนปรากฏคนนี้เนี่ยไปปุ๊บไปเห็นเจอความจริงก็คือตอแหลหมดเลยที่เขียนมาไอ้พวกนี้ตอแหลหมดเลยหนีหายหัวไปไหนหมดไม่รู้ตอนที่เขียนมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะดาบเป็นแสนเล่มพร้อมสนับสนุนทำไปไม่เหลือสักคนเลยหายหัวหมดเลยและสุดท้ายท่านมุสลิมบินอากีนก็เสียชีวิตลงโดนเจ้าเมืองสังหารแต่ก่อนตายเนี่ยท่านมุสลิมบินอากีนเนี่ยฝากคนคนหนึ่งไว้ที่กำลังจะเดินทางไปมะดีนะห์บอกว่าระหว่างทางเนี่ยให้หาทางที่ไปเจอท่านฮุเซนให้ได้และถ้าเจอฝากสั่งเสียไว้เลยว่าอย่ามาที่นี่อีกและอย่าเชื่อพวกอิรักอีกพวกนี้ปลิ้นปล้อนที่สุดละท่านฮุเซนก็ปรากฏว่ารออยู่เอ๊ะทำไมท่านมุสลิมบินอากีนไม่กลับมาสักทีก็เลยตัดสินใจออกไปเองเลยและครั้งนั้นไม่ได้ออกไปคนเดียวด้วยพาครอบครัวลูกหลานวงตระกูลท่านนบีไปกันเกือบหมดนะไปกันเกือบหมดแล้วจริงๆท่านฮุเซนก็ไปเจอคนนี้นะระหว่างทางคนนี้บอกว่าไม่ต้องไปแล้วมันตอแหลหมดเลยมันไม่มีอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันหายหัวมันทรยศหมดแล้วก็คือทุกอย่างมันเป็นประสงค์นะท่านฮุเซนก็เหมือนยังติดใจอยู่ว่าเป็นไปได้หรือมันเยอะนะจดหมายที่เขียนมามันต้องมีเหลือสิก็เลยบอกว่ายังไงก็จะไปอ่ะนั่นแหละจนกระทั่งคนๆเนี้ยคือทำใจไม่ได้ที่จะปล่อยให้ท่านฮุเซนไปโดยลำพังก็เลยไปด้วยคือไม่อยากจะปล่อยหลานชายนบีไปอ่ะสุดท้ายก็ไปไม่ถึงกัรบะลาไปไม่ถึงที่กูฟะไปติดอยู่ที่ตำบลกัรบะลาโดนคนของยะซีดมาขวางก่อนโดนคนของยะซีดมาขวางและสุดท้ายก็นองเลือดกันท่านฮุเซนก็เสียชีวิตท่านฮุเซนก็เสียชีวิตลงในเหตุการณ์นั้นหัวขาดเลยโดนตัดหัวจนถึงทุกวันนี้ก็เถียงกันอยู่ว่าศพของท่านฝังที่ไหนกันแน่
พราะอุลามะได้กล่าวกันว่าศพของท่านถูกฝังเงียบๆโดยครอบครัวไม่บอกว่าฝังที่ไหนฉะนั้นที่อ้างว่าฝังอยู่ที่อิรักแล้วก็พอวันที่10มุฮัรอมเนี่ยก็จะมีไอ้แก๊งที่ไปตีหัวเต้นอยู่นะอันนั้นไม่ใช่ศพจริงแต่หัวของท่านฝังที่อียิปต์ซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนไปนะตะวัสซุนนะไปตะวาฟที่นั่นไปกูโบกันที่นั่นต่อมันก็เลยกลายเป็นนี่ก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมนั่นหมายความว่าลองคิดดูนะนบีเหลือหลานชายคือลูกชายนบีไม่เหลือละเหลือแต่ลูกหญิงซึ่งโดยหลักของการนับทายาทในอิสลามมันนับจากลูกชายไงปกติเรานับจากลูกชายใช่ไหมล่ะสกุลเนี่ยเราสืบทางลูกชายแต่นบีไม่มีลูกชายเหลือศาสนาก็เลยมีกฎเฉพาะเลยว่าเฉพาะลูกท่านนบีคือนับสกุลทางผู้หญิงและพอนับสกุลทางผู้หญิงเนี่ยก็เหลือลูกชายแค่2คนที่เป็นเชื้อสายนบีจริงๆไม่ถือว่าที่เกิดจากท่านหญิงฟาติมะห์จริงๆมีแค่2คนซึ่ง2ท่านนี้เสียชีวิตคนพี่โดนวางยาคนน้องโดนตัดศีรษะเลยกลายเป็นว่าคนน้องแหละจะหนักสุดหมายถึงอะไรการตายของท่านโฮเซนเนี่ยกลายเป็นบททดสอบของอุมมะห์เลยเราไม่ได้กังขาว่าท่านฮุเซนประเสริฐและเป็นชาวสวรรค์แต่การตายของท่านเป็นต้นตอของแนวทางหลงผิดอีกเป็นเบื่อเลยจนถึงบัดนี้เพราะนับตั้งแต่ท่านฮุเซนเสียชีวิตอุมมะห์อิสลามประสบกับบททดสอบเรื่องคนอ้างตัวเองเป็นลูกหลานของท่านฮุเซนจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าตรวจไม่ได้ก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นก็เป็นก็ไม่รู้ที่มาไทยอยู่เขาก็บอกเขาเป็นนะและฮุไซนีเนี่ยฮุไซนีก็คือบรรดาลูกหลานของท่านฮุเซนเนี่ยในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยกลุ่มที่หลงผิดเกือบทุกกลุ่มจะต้องบอกว่าฉันนี่แหละลูกหลานของฮุเซนฉันนี่แหละลูกหลานของฮุเซนโดยเฉพาะไอ้ตัวที่อาการหนักที่สุดก็คือชีอะห์รอฟิดะห์ไปดูนะในอิรักในอิหร่านไอ้ที่พันสารบันดำอะที่พันสารบันดำเนี่ยเยอะไหมเยอะนะทั้งประเทศในกี่คนนั่นแหละมันบอกว่าลูกหลานฮุเซนหมดเลยโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเยอะหมดที่เยเมนก็อีกสายนึงก็ไม่ไอ้นั่นก็วันรอแล้วนะไม่ทราบแต่ว่าประเด็นก็คือกำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นบททดสอบเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อุลามะอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยทั่วไปในอะกีดะห์ของเราเนี่ยระบุว่าในอะกีดะห์ของเราเนี่ยระบุว่า1ในสัญญาณวันกิยามะห์ก็คืออัลเลาะห์จะส่งมะห์ดีมาใช่มั้ย1ในสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณใหญ่อันแรกๆก็คือจะมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นชายคนนี้มีชื่อว่ามุฮัมมัดชื่อพ่อของเขาคืออับดุลลอฮ์ก็คืออัลมะห์ดีฉายาคืออัลมะห์ดีอันนี้เป็นสัญญาณใหญ่แรกที่กิยามะห์ใกล้จะเข้ามาแล้วเมื่อมะห์ดีปรากฏตัวขึ้นเดี๋ยวสักพักดัจญาลก็จะมาแล้วซึ่งมะห์ดีก็จะปรากฏตัวขึ้นในตอนที่มุสลิมกำลังมีสงครามกับยะฮูดอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านบีหมายถึงเหตุการณ์ไหนกันแน่นะวะลออะลัมนะไม่ทราบแต่หนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือสงครามสุดท้ายคือมุสลิมกับยะฮูดจะรบกันและมันก็ดูเหมือนจะไปตรงกับที่ยะฮูดเองมันก็เหมือนเชื่อเหมือนกันในอะกีดะห์ของมันว่าก่อนวันสิ้นโลกก่อนที่พระมหาไทยเนี่ยเมสิอาเนี่ยก่อนที่เมสิอาจะปรากฏตัวขึ้นเนี่ยชาวอิสราเอลที่กระจายทั่วโลกจะกลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มใหม่มันก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันคือมันเองก็เชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งลูกหลานของยะฮูดที่เคยโดนไล่ไปอยู่ทุกที่ทั่วโลกเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่นี่จะกลับมาอยู่ที่ปาเลสไตน์ว่าหล่ออะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสัญญาณแล้วแหละมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าการล่มสลายของอักซอการล่มสลายของปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสัญญาณชี้ว่าอุมมะห์อิสลามกำลังไปถึงจุดที่ถอยลงเรื่อยๆเพราะว่าสัญญาณตัวอื่นมันบ่งอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะมันมีหะดีษที่บอกว่าคนในอาหรับจะดอลาละขณะจะกลับไปไหว้ลาดและอุซาตอนนี้ลาดกับอุซาเนี่ยยังไม่โผล่จังๆนะแต่มีอีกอันนึงโผล่อยู่ที่ดูไบตอนนี้คืออะไรรู้ไหม
ชีวาเนี่ยนั่นแหละอันนั้นแหละโผล่เพราะว่าตอนนี้คือมีอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยชีวาเนี่ยโผล่แทนแล้วเดี๋ยวอีสักพักก็ลาต่ออุซาต่อนึกออกไหมนี่ก็จะมีอันนี้ซึ่งนี่กำลังจะบอกว่าอุลามะได้อธิบายว่าการที่ท่านฮัสซันเสียสละตำแหน่งของท่านยอมให้ท่านมุอาวิยะห์ขึ้นเป็นคอลิฟะห์เพื่อจะทำให้อุมมะห์อิสลามนี้คืนดีกันน่ะอัลลอฮ์จึงเลือกที่จะให้อัลมาดีเป็นเชื้อสายของท่านฮัสซันแทนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านเสียสละฉะนั้นผู้นำคนสุดท้ายของประชาชาติอิสลามก็จะมีชื่อว่ามุฮัมมัดบินอับดุลลาห์อัลฮัสซานีก็จะเป็นเชื้อสายของท่านฮัสซันซึ่งณวันนี้เนี่ยอัลฮัสซานีเนี่ยต้นตระกูลที่เป็นเชื้อสายท่านฮัสซันเนี่ยมีอยู่ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นซาลาฟีอีกส่วนหนึ่งก็อาชาซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะวัดตรงไหนวะรออาลัมแต่เพียงแค่ผมต้องการจะบอกตรงนี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอากีดะห์ของเราที่ระบุว่าอัลมาฮดีจะปรากฏตัวขึ้นน่ะอัลมาฮดีก็ไม่ใช่ใครเลยก็คือลูกหลานท่านนบีฝั่งท่านฮะซันแหละเพียงแต่อุลามะเขาก็ตะวักกุฟกันอยู่ว่า1จะเป็นอัลฮัสซานีแถวไหนเพราะว่าอัลฮัสซานีเนี่ยคนที่เป็นลูกหลานท่านฮะซันเนี่ยอัลฮัสซานีมันก็จะยังมีหลงเหลืออยู่ในซาอุเนี่ยก็มีอยู่ตระกูลที่คนซาอุรู้กันว่าเป็นฮะซานีเขาจะมียศด้านหน้าว่าเป็นอัชชะรีฟฉะนั้นเวลาเราได้ยินผู้รู้ในซาอุเขามียศด้านหน้าว่าอัชชะรีฟอันนี้ใช่ละอันนี้ฮัสซานีแล้วก็ในโมร็อกโกเนี่ยมีตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลใหญ่เลยเป็นตระกูลใหญ่ที่คนโมร็อกโกรู้กันว่าตระกูลนี้เป็นลูกหลานท่านฮัสซันและเขาก็ไม่ได้เถียงกันด้วยนะเพราะว่าตระกูลนี้จะได้รับเกียรติจากราชวงศ์โมร็อกโกเนี่ยจะโดนเชิญเข้าไปในพระราชวังเพื่อไปบรรยายศาสนาอย่างผมเนี่ยพี่น้องเชิญไปบรรยายศาสนาเนี่ยเราก็ถือเป็นเกียรติแล้วนะแต่ในโมร็อกโกจะมีตระกูลฮัสซานีอยู่ผมหมายถึงว่าเป็นลูกหลานท่านฮัสซันที่ไปอยู่ที่นั่นโดยราชวงศ์โมร็อกโกเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมนึงก็คือจะเชิญพวกนี้เนี่ยเข้าไปบรรยายศาสนาซึ่งตระกูลนี้ไม่ใช่ตระกูลไหนเลยเราเรียกกันว่าเป็นตระกูลเขาจะมีศัพท์เรียกกันว่าเป็นซาดะตุลกุมารียินพวกที่มีชื่อด้านหลังว่ากูมารีทั้งหมดนั่นแหละคือลูกหลานท่านฮัสซันซึ่งประเด็นคือตอนนี้กูมารีนี่มีสองสายกูมารีมีสองสายนะสายแรกไปเป็นลูกศิษย์เชคอัลบานีแล้วแล้วก็ไม่เอาละอาชาเป็นวะฮาบีเลยแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งอันนี้ก็อาชาเข้มข้นเลยอาชัยเข้มข้นซึ่งสายที่เป็นอาชัยเอรอห์เข้มข้นเนี่ยอันนี้จะไปมีอิทธิพลต่อพวกผู้รู้ในอียิปต์อาจารย์ยูนุสในอียิปต์อ่ะในอียิปต์อ่ะผู้รู้คนไหนดังสุดอ่ะอาจารย์ยูนุสดังสุดตอนเนี้ยที่มีชื่อเสียงดังที่สุดก็คือผู้รู้คนนึงที่ก็เข้าใจว่าทางอาชาน่าจะเชื่อว่าแกบรรลุแล้วแหละตอนเนี้ยพอแกประกาศว่าแกเห็นนบีเนี่ยตอนตื่นเลยอันนี้แกตอบนะยูนุสไปดูในเว็บไซต์คลิปแกมีแกพูดเลยไอ้พวกเราเนี่ยนะถ้าบอกว่าฝันเห็นนบีเนี่ยโอ้ยังไม่เท่าไหร่แกบอกว่าแกนี่เห็นเลยตอนตื่นเนี่ยตอนกลางวันแสกๆเนี่ยตื่นอยู่นี่ไม่ได้นอนเนี่ยนบีมาคุยด้วยไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนะเป็น10ครั้งอันนี้1แล้วก็ที่เยเมนมีอีก1ที่เยเมนนี่มีอีกหนึ่งก็เพื่อนกันแหละเพื่อนกันกับคนอียิปต์เนี่ยทีมเดียวกันต่างยกย่องซึ่งกันและกันว่าเป็นโตวลีกันทั้งคู่แต่เป็นโตวลียังมีชีวิตอยู่นะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนบีมาทุกงานเมาลิดคือหมายถึงว่าเวลาเขาจัดเมาลิดที่เยเมนเนี่ยเมาลิดใหญ่เนี่ยท่านนบีมาทุกครั้งเลยเขาเห็นเลยนบีมาในงานเมาลิดเลยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเขาแจกสันนัตแจกสันนัตไหมแจกสายรายงานหะดีษที่ไม่สามารถหาในหนังสือหะดีษที่ใดในโลกเนี้ยไม่มีในบุคอรีไม่มีในมุสลิมไม่มีในอะไรนะเราว่าฮุลอะห์บาบ
รายงานโดยบรรดาฮาบีบที่เยเมนคือยังไงอ่ะก็เขาบอกว่าอันนี้เขามาบรรยายที่อินโดนีเซียเลยหวังว่าจะไม่มาพูดอย่างนี้ในไทยหรอกนะถ้าจะพูดก็พูดให้มันชัดๆเลยว่าจะเอากันแบบนี้ใช่ไหมเขาไปบรรยายที่อินโดนีเซียเขาบอกเลยฟังไว้ให้ดีฉันจะมาแจกสำนวนศอลาวาตศอลาวาตเนี่ยปกติเรารู้กันว่าศอลาวาตยังไงใช่ไหมนี่เป็นสำนวนศอลาวาตชนิดพิเศษที่ไม่มีในหะดีษบทใดทั้งสิ้นเลยสำนวนนี้ปวดหัวแล้วสำนวนนี้ได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากท่านนบีได้มาหาฮะบีบของเขาเนี่ยที่มัสยิดแห่งหนึ่งในเยเมนหลังวักตุอิชาตอนที่จัดมัจลิสเมาลิดท่านนบีได้มาหาแล้วก็เนี่ยตื่นเลยเนี่ยนะกำลังศอลาวาตอยู่เนี่ยนบีได้พูดเลยว่าหลานโอ้ลูกหลานของฉันเอ๋ยนะฉันจะสอนศอลาวาตให้เจ้าแล้วเขาก็จำมาเป็นสำนวนเลยเขาก็มาแจกสายรายงานนี้แก่ลูกศิษย์ก็มาถึงอินโดนีเซียก็แจกยันอินโดนีเซียเลยฉะนั้นสายรายงานตอนนี้สั้นมากท่านนบีแล้วก็ฮะบีบแล้วก็ฮะบีบต่อมาอีกฉะนั้นตอนเนี้ยคุณเจอปัญหาใหญ่ก็คือถ้าคุณไปคุยว่าเมาลิดนบีนี่ไม่ทำเนี่ยไม่ได้แล้วนะว่าไม่ทำได้ไงนบีมาเองเนี่ยมีคลิปเลยนะคลิปเขากำลังศอลาวาตอยู่ปรากฏศอลาวาตไปศอลาวาตมาคนที่อยู่กลางงานเนี่ยคนนี้แหละแกก็ทำหน้าตกใจอยู่คนเดียวแกเลยแล้วก็แกก็ขยี้ตาแกเหมือนกับดูใหม่แกทำถือตอนแรกแกก็ศอลาวาตแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็แบบถือไม้เท้ามาเอาใหม่เห็นไม่ชัดเอาใหม่ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือนั่นแหละมาซึ่งไอ้นี่ยังไม่ได้คุยต่อว่าแล้วนี่จะเป็นซอฮาบะห์หรือเปล่าเนี่ยเพราะเห็นนบีแล้วเอาอีกแล้วกลายเป็นว่าซอฮาบะห์นี่ไม่จบอีกแล้วคือไม่ได้จบที่รุ่นนั้นกลายเป็นซอฮาบะห์เนี่ยอาจจะมีถึงกิยามะห์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเห็นนี่กันเราจะบอกซึ่งณเวลานี้เนี่ยอุมมะห์อิสลามเนี่ยประสบปัญหากับเรื่องฟิตนะในเรื่องของกลุ่มคนที่อ้างเชื่อสายนบีในบรรดาลูกหลานนบีเนี่ยมีทั้งคนที่ยืนหยัดในสุนนะแล้วก็มีทั้งคนที่ใช้ประเด็นเรื่องเชื้อสายก่อฟิตนะเพื่อหลอกลวงผู้คนเพื่อสร้างฟิตนะผู้คนฉะนั้นอุลามะจึงได้กำชับเลยว่าใครก็ตามแต่ที่เขาเป็นที่ยืนยันชัดเจนว่าเขามีเชื้อสายของท่านนบีจริงเราก็ไม่ว่าเราก็ให้เกียรติว่าเขามีความประเสริฐในเชื้อสายแต่ให้ดูให้ดีว่าเขาได้ปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะหรือไม่ถ้าวงตระกูลของท่านนบีคนใดก็ตามแต่อาศัยเรื่องเชื้อสายมาเป็นข้ออ้างในเรื่องสร้างฟิตนะอะไรเลอะเทอะก็ตามแต่เนี่ยอันนี้จะไปตรงกับหะดีษนบีบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านอิมามอบูดาวูดหะดีษฟุสตอดเนี่ยเคยได้ยินหะดีษฟุสตอดไหมหะดีษประภาคารที่ท่านนบีพูดถึงสัญญาณวันกิยามะห์หะดีษยาวเลยนบีพูดถึงสัญญาณวันกิยามะห์และก็เรียงและนบีบอกว่ามันจะมีฟิตนะห์หนึ่งที่เป็นฟิตนะห์ซึ่งนบีใช้คำว่าเป็นเหมือนกับดูคอนควันคำว่าควันตอนนี้นบีเปรียบเทียบว่าฟิตนะห์นี้เนี่ยพอมันปรากฏตัวขึ้นน่ะมันเหมือนควันที่มันไล่กินโดนทุกบ้านทุกเรือนน่ะนบีบอกว่าฟิตนะห์นี้ออกมาจากใต้เท้าของคนที่เป็นสายตระกูลของฉันหะดีษนี้เป็นการเตือนไปในตัวว่ามันจะมีฟิตนะห์หนึ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่มาจากคนในเชื้อสายนบีด้วยนะแสดงว่าเชื้อสายนบีไม่ได้มีแต่คนที่มีคุณธรรมมีคนสร้างฟิตนะห์ก็มีและนบีบอกว่าผู้คนก็จะไปจะเนี่ยจะไปสัตยาบันรับรองคนคนนี้กันโดยเป็นสัตยาบันที่ไม่มีความมั่นคงอะไรเลยแล้วลูกหลานของฉันคนนี้ก็จะก่อฟิตนะห์และท่านนบีบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาจากฉันคำว่าไม่ได้มาจากฉันที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ใช่เชื้อสายฉันนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับฉันไม่มีประโยชน์เลยหมายความว่าคนที่นบีพิจารณาจริงๆคือ
คนที่มีความประพฤติตามแนวทางนบีถ้ามีความประพฤติตามแนวทางนบีแล้วมีเชื้อสายด้วยอะไรอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีเชื้อสายแต่ความประพฤติคนละอย่างความประพฤติคนละอย่างกับหนทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ไม่มีประโยชน์ยิ่งเอาเรื่องพวกนี้มาอ้างจะยิ่งเป็นสัญญาณชี้ว่าจะมีคนพยายามใช้เรื่องพวกนี้เป็นฟิตนะห์อะไรหรือเปล่าท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในอะกีดะห์ของเราท่านอบูบักรเป็นคนที่ยืนหยัดซุนนะห์ที่สุดท่านอุมัรเป็นคนที่ยืนหยัดซุนนะห์ที่สุดท่านอุสมานท่านอาลีทุกคนยืนหยัดซุนนะห์ที่สุดคำถามมีอยู่ว่าตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตไปในสมัยท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์เคยเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งใช่หรือไม่ท่านอุมัรละหมาดอยู่น่ะกุโบท่านนบีอยู่ด้านหน้าใช่ไหมกูโบท่านอบูบักอยู่ด้านหน้าใช่หรือไม่มีสักครั้งไหมที่ท่านอุมัรเนี่ยยืนอยู่หน้ากูโบท่านนบีแล้วพูดว่าโอ้ท่านนบีโอ้ท่านอบูบักท่านได้ยินเราอยู่แล้วท่านจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราหน่อยฝนแล้งท่านนี่แหละดุอามุสตะญาบมีสักครั้งไหมที่ซอฮาบะห์เนี่ยนะประสบภัยแล้งแล้วก็วิ่งไปหากูโบท่านนบีวิ่งไปหากูโบท่านอบูบักแล้วก็ขอให้ท่านนบีหรือท่านอบูบักรที่อยู่ในกุโบสถ์เนี่ยช่วยดูอาให้หน่อยเหมือนเวลาเราไปหาคนเป็นเราไปหาอาจารย์เราบอกอาจารย์ช่วงนี้ผมมีปัญหาชีวิตอาจารย์ดูอาให้ด้วยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไงคนเป็นไงมีไหมที่ซอฮาบะห์เคยไปหาไม่มีนอกจากหะดีษเมาดูอะหรือหะดีษดออีฟเย่ๆเนี่ยมีนะแต่หะดีษซอฮีห์เนี่ยไม่มีแล้วท่านอุมัรในปีที่เกิดฝนแล้งท่านอุมัรไปหาใครอะหะดีษระบุเลยท่านอุมัรซึ่งอยู่หน้ากุโบท่านนบีนี่แหละเพราะมัสยิดเนี่ยมัสยิดรอฎอฮ์นบีเนี่ยอยู่หน้ากุโบนบีแต่สมัยนั้นน่ะกุโบนบีกับมัสยิดยังแยกโซนกันอยู่ท่านอุมัรหันไปพูดกับลุงนบีก็คือท่านอับบาสซึ่งยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นและบอกว่าเราจะขออัลเลาะห์จะขอฝนจากอัลเลาะห์ด้วยกับท่านด้วยกับท่านนี่แปลว่าอะไรอะไรด้วยกับท่านแต่ท่านอับบาสยังมีชีวิตอยู่นะหมายถึงว่าขออัลลอฮ์ด้วยการขอให้ท่านช่วยขออัลลอฮ์อีกทีคำว่าขออัลลอฮ์ด้วยกับท่านเนี่ยหมายถึงให้ท่านช่วยขออัลลอฮ์ให้เราหน่อยเพราะอะไรเพราะท่านมีความประเสริฐหนึ่งก็คือท่านเป็นลุงของนบีท่านเป็นลุงของรอซูลท่านเป็นผู้ที่เคยเลี้ยงรอซูลมาหวังว่าการขอของท่านจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์รับดุอาพวกเราและฝนก็จะลงมาด้วยประสงค์ของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าเป็นการตะวัสซุลหาสื่อกลางแบบที่ศาสนารับรองแปลว่าไปหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นคนดีและบอกเขาว่าช่วยขอต่ออัลลอฮ์ให้เราด้วยเหมือนที่เราพูดกันนั่นแหละเข้าใจยังเออแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าอุมัรหมายถึงอันนี้ก็เพราะท่านมูอาวิยะห์มาทำให้ดูด้วยท่านมูอาวิยะห์ในเหตุการณ์หนึ่งท่านสั่งให้ชายคนหนึ่งขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยขอให้ประทานฝนแล้วมูอาวิยะห์บอกว่านี่แหละฉันตามอุมัรครั้งที่อุมัรเคยขอให้อับบาสเขาคำถามมีอยู่ว่าถ้าขอหลุมศพเนี่ยได้ผลเป็นที่ส่งเสริมเหมือนที่พวกไหว้กูโบชอบกันเนี่ยทำไมอุมัรไม่ขอต่อท่านนบีเลยนบีอยู่ต่อหน้านบีเป็นมนุษย์เป็นมักลุกที่ประเสริฐที่สุดอบูบักประเสริฐรองจากท่านนบีเนี่ยอยู่หน้าอุมัรทำไมอุมัรไม่ขอแต่ทำไมขอให้ท่านอับบาสซึ่งมีชีวิตอยู่ไปขอแทนมีเหตุผลอะไรต้องมาขออันนี้ก็ชัดเจนไงว่าขอไม่ได้ก็แต่ยังก็ชัดเจนก็ว่าไปขอต่อลุมศพไม่ได้มีคนอ้างว่าโอ้ยที่ท่านอุมัรไม่ขอต่อหลุมเนี่ยไม่ใช่ว่าขอไม่ได้แต่ท่านจะสอนซอฮาบะห์ว่าขอจากคนที่ประเสริฐรองกว่าก็ได้ในทางฮุกมดูอธิบายไปได้หมดเลยพวกนี้ต้องห่วงฝนเนี่ยแรงซอฮาบะห์เนี่ยต้องการฝนจากอัลเลาะห์อย่าจะมาเวลานี้จะมาสอนฮุกมฟิกอีกว่าไปหาคนที่ประเสริฐรองน้อยกว่าดีกว่าจะได้มาสอนว่าขอจากคนที่ประเสริฐรองน้อยกว่าก็ได้นะ
เวลาอื่นเนี่ยถ้าท่านจะสอนท่านก็สอนได้แต่นี่ยามที่กำลังเกิดภัยแล้งเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นนักวิชาการจึงได้กล่าวกันว่าใครก็ตามแต่ที่เขาอ้างว่าตัวเองเป็นเชื้อสายของท่านนบีเขาอาจจะเป็นจริงหรือไม่ใช่หรือไม่จริงเราไม่ได้มีปัญหานะแต่ถ้าคนพวกนี้เป็นบุคคลที่สนับสนุนความเลอะเทอะในเรื่องกูโบชอบเรื่องขอกูโบชอบเรื่องตะบัตรุกอะไรอ่ะนั่นแหละเอาไปให้ต้องเอาอาหารไปให้เขาเลียสักนิดนึงเอาอินทผลัมจะแก้บวชเนี่ยสุนนะนบีเนี่ยกินอินทผลัมก่อนแก้บวชนี่ประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะท่านอมสักนิดนึงขอให้น้ำลายท่านติดมาด้วยอมทีนี้ก็เอาไปเป็นถาดเลยเป็น10เม็ดแล้วอมทีแล้วอมวางแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปแจกกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้สัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีและโดยมากจะประมาณนี้หมดเลยเพราะในกลุ่มชีอะห์ก็มีฟิตนะห์เรื่องเคลมลูกหลานนบีนี่เต็มไปหมดจนกระทั่งของชีอะห์เนี่ยฮาร์ดคอร์หน่อยอันนี้คือจะกินยันฉี่จะกินยันฉี่ยันอุจจาระแล้วส่วนในฝั่งที่เป็นสายบิดอะห์เนี่ยอันนี้เอาน้ำลายไปก่อนเคยดูคลิปนึงอาบน้ำละหมาดเรานี่อาบน้ำละหมาดก็ไหลลงพื้นไปลงท่อไปกระจบอันนี้ไม่ได้มีคนเอากะละมังไปรองด้วยอาบน้ำละหมาดแล้วก็น้ำก็ไหลลงกะละมังเพราะอาบเสร็จก็นั่นแหละเอาน้ำในกะละมังนั้นไปแย่งกันต่อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้บ่งชี้ถึงสัญญาณไม่ดีแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกอีกแล้วแนวทางซุนนะเนี่ยมันมีไหมล่ะผู้รู้ซุนนะผู้รู้วะฮาบีผู้รู้คณะใหม่อ่ะที่เป็นลูกหลานนบีเนี่ยไม่เห็นพวกคุณมีลูกหลานนบีเลยแสดงว่าแนวทางพวกคุณเนี่ยมันหลงมันมีคนอ้างแบบนี้นะเห็นพวกวะฮาบีนี่ไม่เห็นมีใครเป็นลูกหลานนบีเลยมีไหมนะมีไหมทำไมจะไม่มีแต่คนที่เป็นเชื้อสายนบีที่อยู่ในฝั่งซะลาฟีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นซะลาฟีแล้วเขาไม่ค่อยได้พูดเลยมากคือเขาไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะหนึ่งในนั้นน่ะเมื่อกี้ผมบอกไปน่ะมีอยู่คนหนึ่งอยู่โมร็อกโกเนี่ยเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะแต่คนนี้เขามีหนังสือหลายเล่มนะแต่นี่เป็นหนึ่งในเล่มคนนี้เนี่ยพวกซูฟีเนี่ยยกนะปกติเนี่ยถ้าฝั่งซุนนะเราจะบอกว่าอุลามะที่เก่งหะดีษที่สุดคือเชคอัลบานีใช่ป่ะอันนั้นคือฝั่งซะลาฟีเราแต่เขาก็มีอยู่คนนึงที่เขาก็ยกนะแล้วจริงๆก็เป็นคู่ปรับเชคอัลบานีด้วยคนนี้เขาให้ฉายาว่าเป็นข้อที่มาตุลฮุฟฟาสนักท่องจำหะดีษคนสุดท้ายของประชาชาติแล้วคอติมะห์ใช่ไหมปกติเนี่ยคำว่าคอติมะห์ในคนสุดท้ายเนี่ยจะมีกับตำแหน่งนบีนบีมูฮัมมัดเป็นคนสุดท้ายในบรรดานบีและรอซูลอันนี้มีด้วยคนสุดท้ายจากบรรดานักท่องจำหะดีษประมาณว่าหลังจากนี้ยังไม่มีใครสู้คนนี้ได้คนนี้เป็นคนโมร็อกโกเป็นฮัสซานีด้วยเป็นลูกหลานนบีสายท่านฮัสซันด้วยไม่มีใครเถียงนะแต่คนเนี้ยคือแกก็เรียนเยอะแหละแกก็เรียนเยอะฉะนั้นพวกในเมืองไทยที่บอกว่าโอ้เป็นวะฮาบีเรียนมาเยอะแล้วก็เรียนไปพอไปเรียนเยอะกว่านี้ก็ออกจากวะฮาบีเองอ่ะถามหน่อยว่าตอนที่ว่าเป็นวะฮาบีเรียนเยอะเนี่ยมันจะเหมาะฟาตาวาของอิบนุตัยมียะห์อ่านหมดยังฮะหนังสือของอิบนุตัยมียะห์ที่ตัวอาชาน่ะเอาเล่มหลักๆอ่ะวาซีติยาตัดมุรียาเนี่ยไปเรียนหมดยังต่อให้เรียนหมดนึงก็ยังไม่พอนะต้องถามก่อนว่าดัรอัตอารุตเนี่ย11เล่มก็นะอ่านหมดยังคือถ้าหมดนะค่อยหน้าขิงหน่อยว่าโอ้อ่านมาหมดแล้วอ่านมาหมดกว่าพวกคุณนะผมเห็นแล้วว่าไม่มีน้ำหนักแต่นี่ก็ถามก็อ่านไม่หมดแล้วจะมาโฆษณาทำไมไม่ได้มีประโยชน์เลยนึกออกมั้ยเพราะเผลอเนี่ยตำราอาชาก็ยังอ่านน้อยอยู่นะนึกออกไหมแต่ประเด็นคือคนนี้ชื่ออะไรเขาเรียกว่าอัลลามะอัลฮาฟิซเนี่ยก็คืออะห์มัดอิบนุซิดดีก
อัลกุมารีคนเนี้ยแกก็ขึ้นชื่อเรื่องจำหะดีษได้เยอะอันนี้ไม่ปฏิเสธนะจำได้เยอะจริงเชคอัลบานีก็ยอมรับแหละว่าใช่เรื่องจำหะดีษเขาจำเยอะความรู้เขาเยอะคือคนเนี้ยตอนหลังเนี่ยแกไปเขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยถูกตีพิมพ์แล้วทุกวันชื่อซัมมุลอาชัยรอฮ์วัลมุตักัลลิมีนชื่อหนังสือนะหนังสือมีชื่อว่าชื่อหนังสือเนี่ยสำนักพิมพ์เอามาตั้งแต่เขาเขียนเนื้อหาแล้วเขาไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็พอเขาเขียนเสร็จเนี่ยเขาก็ส่งให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้แล้วลูกศิษย์เขาก็เอามาพิมพ์หลังจากตายไปเดี๋ยวจะบอกว่าลูกศิษย์เขาเป็นใครนะมันเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยเรื่องนี้เกิดที่โมร็อกโกนี่หัวหน้าใหญ่ของอาชาเลยเดิมเป็นอาชาเนี่ยเขาเขียนเสร็จผมก็อ่านมาเล่มเนี้ยสั้นๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าอากีดะฮ์ของอาชัยรอห์ในเลวยะฮูดสั้นๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะอันนี้สรุปสั้นๆเพราะอะไรพออัลเลาะห์กล่าวไว้ในกุรอานว่าวะกอลัตุลยะฮูดยะดุลลอฮิมักลูละยะฮูดกล่าวว่าอัลเลาะห์ในมีพระหัตถ์นะแต่ว่าพระหัตถ์ในโดนล่ามแกก็บอกว่าจากอายะห์นี้เป็นที่ชัดเจนว่ากาลุลอัชอะรียะห์ความเชื่อของพวกอาชาเนี่ยอัชชัรมินัลยะฮูดชั่วร้ายยิ่งกว่ายะฮูดอีกเพราะพวกนี้นั้นอัลเลาะห์ไม่มีพระหัตถ์เลยและแกบอกว่าพวกนี้นั้นอะกีดะห์ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่เน่าเหม็นมาจากพวกมันติกยูนานปรัชญาพวกกรีกผมไม่อยากจะพูดถึงขั้นว่าแกพูดถึงขนาดว่านบีของเราอ่ะชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีของเราสอนว่าอันนะฮูมุสตะวินอะลาอัรชิฮิบิซาติฮินบีของเราเนี่ยมาสอนด้วยกับคัมภีร์ของพระองค์ว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ด้วยกับซาตของอัลเลาะห์จริงๆแต่นบีของคนพวกนี้พูดไปแล้วเคืองอีกแกบอกว่านบีของพวกเขาเนี่ยชื่ออะไรชื่ออัชอะรีอันนี้แกพูดนะผมไม่ได้พูดนะชื่ออัชอะรีนบีของเขาบอกว่าอะไรได้กับและอะไรไม่ได้หน้าที่อัลเลาะห์เขาตามคนนี้แหละฉะนั้นพระเจ้าของเขาเราคนละองค์กันโอ้หนักอยู่นะอันนี้ผมเล่าเฉยๆนะผมไม่ได้ไปเห็นด้วยนะผมแค่แปลผมไม่ใช่ปราชญ์ผมก็แปลมาคุณก็ไปเคลียร์กับเขาเองนึกออกไหมคุณก็ไปเคลียร์เขาเองก็ได้เล่าให้ฟังทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยคือเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยตอนท้ายชีวิตเนี่ยออกแล้วไม่เชื่อแล้วตามในหมวดนี้นะก็มีลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์เขาตอนหลังเนี่ยลูกศิษย์เอกเขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นซะลาฟีเต็มตัวแล้วอาจารย์นี่คือเปลี่ยนบางเรื่องก็ไม่หมดแต่ลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์เอกเนี่ยเป็นซะลาฟีนะชื่อเชคมูฮัมหมัดอามินบูคุบซะคนนี้มาเป็นซะลาฟีเพราะไปเรียนกับเชคอัลบานีและคนนี้แหละที่เขียนหนังสือที่ผมบอกเมื่อกี้ประนามอาชัยรอห์คนเนี้ยลูกศิษย์เอกเขาเนี้ยเขาเขียนคำนิยมให้สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ว่านี่คือข้อเขียนที่อาจารย์เขาส่งให้เขารับรองเลยว่าข้อเขียนนี่มาจากเขาเองแหละเขาเป็นคนส่งให้ซึ่งประเด็นก็คือลูกศิษย์คนนี้อยู่ที่ไทยตอนนี้มีอยู่คนนึงอยู่ไทยลูกศิษย์อีกที่นึงอยู่ไทยแต่ลูกศิษย์เนี่ยดันมาพูดว่าที่มานั่งทะเลาะกันเรื่องอาชาเรื่องสลักเนี่ยไร้สาระเรื่องปีกย่อยหมดทะเลาะทำไมมุสลิมด้วยกันหมดสลักที่แท้จริงเขาไม่ทะเลาะกันสลักที่แท้จริงเขาสู้กับไซออนิสพอแล้วส่วนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเห็นต่างเหมือนกับเรื่องกุนูดนั่นแหละอัลเลาะห์จะอยู่ไหนก็พอๆกับเรื่องกุนูดอันนี้ก็ฝากหน่อยว่างั้นก็คือโอเคอาจารย์ท่านเสียแล้วไม่ทันแล้วท่านก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันว่าแล้วจะเอายังไงก็ท่านผ่านคนนี้มาแล้วท่านเรียนมายังไงล่ะอาจารย์ท่านสอนอีกแบบนึง นี่เล่าให้ฟังมาเนี่ยกำลังจะบอกว่าในระดับของคนในประเทศอาหรับในระดับของคนในประเทศอาหรับเนี่ยครอบครัวหลายครอบครัวเนี่ยเขาผ่านการโตมาในครอบครัวของอุลามะคนที่โตมาในครอบครัวของอุลามะเนี่ยในประเทศอาหรับนะยิ่งไปกว่านั้นคือบางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวลูกหลานนบีเลยอ่ะครอบครัวเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้ว
ไม่ค่อยมีละสมาชิกที่จะมาแบะเลอะเทอะเว้นรถไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยนี่ไม่มีแต่คนพวกนี้เนี่ยจะโดนทดสอบกับเรื่องแนวทางต่อโตมาเนี่ยถูกอบรมเรื่องศาสนาเนี่ยอย่างอลิมเลยแต่จะไปโดนบททดสอบเรื่องความรู้ต่อละชัยฏอนเนี่ยไม่ต้องห่วงหลอกให้หลงเรื่องมาซียะห์ไม่ได้ก็เอาเรื่องบิดอะห์ไปอันนี้คือบริบทแบบโลกอาหรับถ้าบริบทแบบโลกอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่ครอบครัวลูกหลานของผู้รู้เนี่ยจะโดนบททดสอบเนี่ยเรียนไปเรียนมาเพี้ยนอะไรแปลกๆขึ้นมามันแทบจะไม่มีเว้นรถอะไรไม่มีแต่ในบริบทบ้านเรานี่ไม่ใช่ของพวกเรานี่มันไม่ใช่ว่าจะไปเรียกว่าเป็นครอบครัวแบบผู้รู้ของเรานี่ก็คือโดยทั่วไปไม่ว่าจะผมหรือพี่น้องหลายๆท่านนะคือเราก็เกิดมาในสภาพครอบครัวของคนทั่วไปธรรมดาพ่อแม่เราก็คือคนอาวามปกติคนธรรมดาคนปกติและเพราะเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคนอาวามคนปกติเนี่ยผมเชื่อเลยว่า80%ของมุสลิมในไทยนะถ้าเราตีเลขกลมๆกว้างๆพ่อแม่ให้ความรู้แก่เราได้แค่ในระดับพื้นฐานเท่านั้นได้แค่พวกฟารดูอีนพื้นฐานคือหมายถึงว่าพ่อแม่จำนวนหนึ่งสอนศาสนาลูกได้แค่ให้ละหมาดเป็นให้กินอาหารฮาลาลเป็นแต่ถ้าความรู้ที่ลึกกว่านี้ก็ไปเอาจากที่อื่นจะไปเรียนอะไรก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่งให้โรงเรียนจัดการต่อแต่ในจำนวนนี้จะมีพ่อแม่ที่หนักกว่านี้ก็คือพ่อแม่ที่แม้แต่เรื่องฟารดูอีนเนี่ยก็สอนไม่ครบถ้วนแก่ลูกมีเด็กบางคนเข้ามาพูดกับผมบอกว่าอย่างพ่อแม่เขาเนี่ยโอเคสอนให้ละหมาดแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องอาหารฮาลาลเลยมันเลยทำให้เขาก็โตมาในสภาพที่กินมั่วกว่าจะเข้าใจนี่ก็คือมาฟังบรรยายแล้วนี่กำลังจะบอกว่าในบริบทแบบบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นอีกแบบนึงแล้วคือในโลกอาหรับนี่ถ้าเราไปดูประวัติชีวิตของคนที่มาจากตระกูลอุลามะเนี่ยชีวิตของเขาแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากโตมาปุ๊บจะเป็นเส้นทางของคนที่โดนเตรียมเพื่อจะให้ขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยอย่างเขาเนี่ยกุมารีพ่อให้เริ่มท่องกุรอานตั้งแต่อายุ5ขวบ5ขวบนะลูกตอนอายุ5ขวบพ่อหาครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็คือโต๊ะครูนั่นแหละสั่งให้ลูกอยู่กับคนนี้แล้วก็บอกให้ครูสอนลูกให้ท่องจำกุรอานตั้งแต่ตอนนั้นนั่นหมายว่าคนพวกนี้อายุประมาณ 13-14 เนี่ยเรียนหะดีษแล้วก่อน5ขวบทำอะไรอยู่ดูดราก้อนบอลอยู่บ้างใช่ไหมเพราะบริบทบ้านเรามันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการดูแลบุตรหลานในบริบทบ้านเราเนี่ยหน้าที่ของคนที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยคือการหาตัวบทในหมวดนี้ให้ถูกกับบริบทบ้านเราบางทีเราฟังไปก็คือเหมือนฟังไปก็โอ้เคลิ้มแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้ทำไงดีเวลาเราฟังเรื่องการดูแลบุตรหลานจากหลายๆท่านที่เสนอเรื่องนี้มันกลายเป็นคือเราไปเอาประวัติซอฮาบะห์ประวัติของบรรดาซอลาฟเนี่ยซึ่งเราฟังเรารู้สึกชื่นชมนะแต่ว่าเราก็หันมาดูความจริงของบ้านเราก็คือแล้วเราทำอะไรต่อดีวะเพราะว่าเหมือนมันเริ่มไม่ถูกของเรามันคือตอนเนี้ยลูกติดการ์ตูนอยู่เนี่ยจะทำยังไงอาจารย์ไปเอาเรื่องโอ้โหซอฮาบะห์เลี้ยงลูกมาเพื่อจะให้เป็นผู้สืบทอดแนวทางและของเราในลูกยังดูการ์ตูนอยู่เนี่ยจะให้มันเลิกเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเออฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสอนศาสนาเนี่ยประวัติของคนดีเนี่ยสอนเป็นแรงบันดาลใจได้สอนเป็นแรงบันดาลใจได้เมื่อกี้เราเล่าประวัติของซอฮาบะห์ให้เห็นถึงการเลี้ยงลูกของพวกเขาโดยเฉพาะสายตระกูลนบีเนี่ยให้เห็นถึงความเสียสละเออแต่ว่าคือเราเอาเป็นแรงบันดาลใจได้แต่ในมุมหนึ่งเราก็ต้องหันมาดูว่าและของเราที่มันเป็นจริงเนี่ยมันยังไงต่อปัญหาของเราคือตรงไหนของเราเนี่ยอายะที่จะตรงกับการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยผมนึกได้อยู่2อายะที่เรียกว่าน่าจะตรงที่สุดสำหรับคืออายะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องหาบทเรียนอยู่แล้วแต่ในบริบทณตอนนี้ผมมองว่าสภาพชีวิตของมุสลิมไทยนะ
ในเรื่องครอบครัวและการเลี้ยงลูกเนี่ยผมนึกได้ว่ามันมีอยู่2อายะห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอายะห์แรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาขั้นแรกก่อนขั้นแรกก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอันฟาลฮะตรงอายะห์ไหนครับตรงอายะห์ที่10ตรงอายะห์ที่38ตรงอายะห์ที่28นะครับถูกแล้ว28ตรงอายะห์ที่28อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้และนี่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เราต้องมานั่งใคร่ครวญว่าเราจะเลี้ยงดูลูกหลานเรายังไงต่อถ้าสภาพของเรามันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันยังแก้ตรงนี้ออกไม่ได้ลูกเป็นผลผลิตของพ่อแม่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเล่ามากันหมดทั้งลูกหลานนบีอะไรตัวมีอะไรที่มีความพิเศษเนี่ยเป็นผลมาจากพ่อแม่เขาปลูกฝังจริงๆยังมีเยอะเนี่ยหลังรุ่นท่านฮุเซนไปเนี่ยผมยังเล่าไม่หมดเลยหลังรุ่นท่านฮุเซนไปเนี่ยลูกของท่านฮุเซนก็คือนับเป็นหลานเหลนหลนของท่านนบีเนี่ยเป็นอุลามะเกือบทุกคนเลยเป็นอุลามะฮุมมะห์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ใครครับท่านฮุเซนตายลูกของท่านลูกท่านฮุเซนอีกทีก็คือท่านอาลีไซนุนอาบิดินท่านอาลีไซนุนอาบีดีนก็คือผู้รายงานคนสำคัญคนหนึ่งที่อยู่ในซอฮีห์บุคอรีแต่เวลาเราดูสายรายงานบุคอรีเราเห็นชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าคือใครอ่ะจะมีอันอาลีก็ไม่รู้อาลีไหนแล้วก็อาลีก็ไม่รู้แต่ก็คืออาลีไซนุนอาบีดีนคนหนึ่งและลงมาใต้อาลีไซนุนอาบีดีนอีกคนหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดอัลบาเกตคนนี้มูฮัมหมัดอัลบาเกตคนเนี้ยคือผู้รู้คนสำคัญของนครมะดีนะห์กลับไปอยู่มะดีนะห์ใหม่นี่เป็นผู้รู้คนสำคัญละมูฮัมหมัดอัลบาเกตท่านอบูฮานีฟะห์บอกว่าในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นฉันคิดว่าคนนี้อะเลมในซุนนะห์นบีมากที่สุดซึ่งมูฮัมหมัดอัลบาเกตเนี่ยก็จะเป็นคนสำคัญที่อยู่ในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีถ้าไปดูหะดีษจะผ่านคนพวกนี้หมดและก็ลงมาหลังจากนั้นคนนี้ก็มีชื่อเสียงเลยก็คือท่านอบูอับดุลลาห์จาฟาร์ซอดิกอบูอับดุลลาห์จาฟาร์ซอดิกเนี่ยสังเกตดูมีชื่อท้ายว่าอัสซอดิกทำไมถึงมีชื่อท้ายนี้เพราะว่าตระกูลมาบรรจบท่านเป็น2เชื้อสายเชื้อสายของอบูบักร1และเชื้อสายนบี1ก็เลยให้เกียรติเรียกท่านว่าอัสซอดิกเพื่อเป็นการสดุดีต่อท่านอบูบักรที่มีฉายาว่าอัสซิดดิกและสาเหตุนึงที่เรียกว่าท่านอัสซอดิกก็คือเพราะณเวลานั้นน่ะมีคนไปถามท่านว่าท่านคิดยังไงกับอบูบักรเพราะตอนนี้พวกอิรักเอาชื่อท่านไปอ้างว่าท่านเป็นอิหม่ามของชีอะห์และท่านสาปแช่งอบูบักรท่านยะฟาร์ซอดิกก็บอกพวกนั้นโกหกอบูบักรคืออัสซิดดีกอัสซิดดีกอัสซิดดีก3ครั้งก็เลยเป็นที่มาที่เรียกท่านว่าอัสซอดิกด้วยซึ่งยะฟาร์อัสซอดิกเนี่ยคืออาจารย์ของอิหม่ามมาลิกและอาจารย์ของซะลัฟอีกหลายท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าเมื่อใดที่ฉันพบยะฟาร์อัสซอดิกฉันไม่เห็นอย่างอื่นแล้วนอกจากไม่อ่านกุรอานอยู่ก็ทวนหะดีษอยู่หรือไม่ก็ละหมาดซุนนะห์อยู่เห็นแค่นี้อย่างเดียวตลอดชีวิตนี่คือความประเสริฐนั้นหมายความว่าลูกหลานนบีเนี่ยเหมือนจะอยู่หลังอุลามะที่มีชื่อเสียงอีกทีคือเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะนึกถึงสีอิหม่ามใช่มั้ยอบูฮานีฟะห์นี่โอเคในแง่ชื่อเสียงนี่ดังกว่าแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการมอบความรู้ให้ท่านเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือบรรดาสายตระกูลนบีและในปัจจุบันเนี่ยหลายคนไม่รู้นะแต่วันนี้ต้องขอเล่าให้ฟังสักนิดนึงแนวทางซุนนะห์ณปัจจุบันที่พวกท่านประกาศชัดเจนว่าจะเอามันฮัดซะลัฟจะเอาซุนนะห์จะไม่เอาหะดีษดออีฟจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกวันเนี่ยแนวทางซุนนะห์ในหมู่พวกซะลาฟีเราอะเรารู้กันว่าคนที่มีชื่อเสียงดังที่สุดคือเชคอัลบานีคนที่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์อิสลามว่าต่อไปนี่จะไม่เอาและฮะดีษดออีฟเราจะใช้แค่ซอฮีหะและฮะซันก็คือเชคอัลบานีนักวิชาการซะลาฟีที่มีชื่อเสียงซึ่งพวกเราใช้ประโยชน์จากความรู้ของท่านณเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชคอัลบานีใครอีกเชคบุกบินจากใช่ไหมเชคโรบีอ่ะเนี่ย
และแม้แต่เชคที่เป็นลูกศิษย์เชคอัลบานีทีที่เดินทางมาที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ก็คือเชคอาซิมอัลกอรยูตีหลายคนไม่รู้นะว่าอาจารย์ของพวกท่านเหล่านี้ที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่เป็นอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้ของคนเหล่านี้ทีและเป็นเหตุให้คนเหล่านี้เนี่ยออกไปเผยแพร่ซุนนะห์ทั่วโลกก็คือท่านอัลลามะห์ซัยยิดบะดีอุดดีนอัสซินดีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนนี้เป็นลูกหลานนบีสายท่านฮุเซนเลยเป็นอุลามะฮ์หะดีษอยู่นครมะดีนะห์เป็นครูของเชคกอรยูตีเป็นครูของเชคอัลบานีเป็นครูของเชคมุกบินเป็นครูของเชครอบีอะห์และเป็นคนที่มาเรียกร้องแบบดังดังมากเลยในสมัยนั้นในนครมะดีนะห์ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนต้องกลับไปยึดมั่นในตัวบทและเลิกการยึดติดความเห็นของผู้รู้ได้แล้วซึ่งเชคอาซิมกอรยูตีที่มาไทยอ่ะเชคเป็นคนที่มีสายรายงานซอฮีบุคอรีทั้งเล่มอยู่ทั้งเล่มเลยนะคือเป็นสายรายงานการสืบทอดซอฮีบุคอรีจนถึงอิหม่ามบุคอรีอ่ะซึ่งเชคกอรยูตีได้ซอฮีบุคอรีสายรายงานนี้จากเชคบะดีอุดดีนอัสซินดีซึ่งเชคบะดีอุดดีนอัสซินดีก็ไม่ใช่ใครก็คือฮุไซนีเป็นเชื้อสายของท่านฮุเซนผมก็เพิ่งจะได้เห็นรูปร่างหมายถึงเห็นรูปถ่ายของเชคซินดี้ไม่นานนี่หรอเห็นเชคกอรยูตีโพสต์หน้าเฟซคราวสีส้มๆย้อมคราวอ่ะก็เป็นอาจารย์กันแหละฉะนั้นคนเนี้ยอยู่เบื้องหลังอุลามะซะลาฟีเหล่านี้หมดเลยจนเชคอัลบานีบอกเลยว่าในชีวิตท่านนักหะดีษ2ท่านที่ท่านถือว่ามีความประเสริฐที่สุดและเป็นผู้ที่ท่านเอาความรู้และเอาประโยชน์มากที่สุด2ท่านก็คือ1อะห์มัดชากิดของอียิปต์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของซัยยิดมูฮัมมัดรอชิดริดออีกเชคอัลมาชากิดเป็นลูกศิษย์ของเชคมูฮัมมัดรอชิดริดอมูฮัมมัดรอชิดริดอก็เป็นอะห์ลุลเบตแล้วก็มีบะดีอุดดีนซินดีที่อยู่มะดีนะห์ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าในฝั่งซะลาฟีเราจะไม่มีซาดะห์จะไม่มีพวกลูกหลานนบีอยู่นะแต่แค่เขาไม่อยากคือเหมือนเขาไม่รู้จะเอามาบอกทำไมอ่ะก็คือดูที่เนื้อหาไม่ใช่ว่าเออพอเป็นลูกหลานนบีแล้วต้องอ่ะมาน้ำลายนี่ได้หลายแก้วเนี่ยมาไม่นะครับกลับไปที่อายะห์กุรอานของเราเนี่ยมันตรงกับอายะห์นี้มากกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าวะอัลละมูพวกท่านทั้งหลายจงรู้เถิดอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะห์นะของเราจะตรงกับอายะห์นี้กว่าในเรื่องการเลี้ยงลูกแท้จริงแล้วเนี่ยทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าเป็นฟิตนะห์เป็นฟิตนะห์สำหรับพวกเจ้าเป็นบททดสอบสำหรับพวกเจ้าวะอันนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีมและแท้จริงแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วพระองค์อัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีผลบุญที่ใหญ่หลวงเป็นรางวัลตอบแทนอยู่อายะห์นี้หมายถึงอะไรอายะห์นี้หมายถึงอะไรอายะห์นี้หมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังเตือนผู้ศรัทธาจริงอยู่ว่าอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์ประทานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยเตือนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในสมัยนบีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เคยนำความลับในเรื่องกองทัพของท่านนบีไปบอกครอบครัวที่อยู่ณนครมักกะห์ก็คือท่านฮาติบเคยได้ยินเรื่องท่านฮาติบไหมท่านฮาติบเป็นซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่มีเหตุการณ์ในซอฮีบุคอรีและซอฮีมุสลิมบันทึกว่าตอนที่ท่านนบีจะพิชิตมักกะห์เนี่ยก่อนจะพิชิตมักกะห์เนี่ยนบีเตรียมทัพจะพิชิตแล้วเนี่ยท่านฮาติบอ่ะท่านเขาเรียกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เหลือเครือญาติในมักกะห์มากนักแล้วท่านยังกลัวเรื่องว่าทรัพย์สินของท่านจะเสียหายท่านก็เลยส่งจดหมายส่งหนังสือลับไปแจ้งชาวมักกะแล้วก็บอกข่าวว่าเนี่ยท่านนบีกำลังเตรียมแผนคือเหมือนเอาความลับเรื่องกองทัพเนี่ยไปบอกซึ่งมันเป็นเรื่องร้ายแรงในหลักการศาสนาเป็นเรื่องร้ายแรงถ้าในบทบัญญัติชะรีอะห์อิสลามนะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์นะถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปนะโทษคือประหารเลยนะเอาความลับในกองทัพไปขายศัตรูเนี่ยแต่ว่าท่านฮาติบเนี่ยคือเป็นซอฮาบะห์ที่เข้าร่วมญิฮาดในบะดรเลยมีความประเสริฐเรื่องอัลลอฮ์อภัยโทษใ
ตอนที่ท่านฮัตติบส่งหนังสือไปเนี่ยวะฮีก็ลงมานบีรู้นบีก็เรียกท่านฮัตติบมาอธิบายว่าทำไปทำไมท่านฮัตติบก็บอกเลยว่าที่ฉันทำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องดุนยาคือยังมีเรื่องความรู้สึกกลัวเรื่องทรัพย์สินจะเสียหายเพราะว่าท่านเหมือนกับไม่มีคนจะดูแลทรัพย์สินกลัวว่าพวกมุชริกีนจะทำลายทรัพย์สินของท่านพอรู้ว่านบีจะมายึดก็เลยเหมือนจะพยายามบอกว่าเอาข่าวมาบอกแต่ว่าช่วยดูแลทรัพย์สินให้ด้วยนะอะไรเป็นการตอบแทนอย่างเงี้ยท่านก็บอกท่านนบีว่าที่ฉันทำไปเนี่ยไม่ได้ทำเพราะฉันเนี่ยรักในกูฟอร์ไม่ใช่นะไม่ได้ทำสิ่งนี้ไปเพราะฉันเนี่ยมีจิตใจที่โน้มเอียงไปทางการปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ทำไปเพราะต้องการเห็นกูฟอร์มีชัยเหนืออิสลามแต่มันเป็นเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องดุนยาเพียวๆก็ปรากฏว่าท่านนบีก็รับการอธิบายของท่านฮาติบคือตอนแรกท่านอุมัรเนี่ยถามท่านนบีเลยว่าท่านอุมัรบอกว่าเราจะประหารเขาเลยดีไหมท่านอุมัรที่เขาทำอย่างเงี้ยโอ้ท่านนบีอนุญาตฉันให้ประหารเขาเลยดีกว่าท่านนบีก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถิดนะกอชะฮิดะบัดรอนเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมในสงครามบัดรและในสงครามบัดรเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยนะได้มองลงมายังชาวบัดรแล้วก็พูดว่าอิอมะลูมาชิตุมพวกเจ้าซอฮาบะห์ที่ร่วมรบในบัดรเนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้เลยตามที่ประสงค์ฟะกอตอูฟัรตุละกุมเราอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าหมดแล้วในความประเสริฐท่านนบีก็เลยรับการอธิบายของท่านฮาติบก็แปลว่าท่านฮาติบไม่ได้เป็นกาเฟตไม่ได้เป็นกาเฟตแต่อุลามะหลายท่านบอกว่าเชคบินบาสหนึ่งในนั้นถ้าใครมาทำแบบท่านฮาติบอีกหลังจากที่นอกเหนือจากท่านฮาติบที่ไม่ใช่ซอบ้านะใครทำอย่างนี้อีกกาเฟตแต่นี่เว้นซอบ้าแล้วก็ไม่ต้องถามว่าเว้นได้ยังไงซอบ้าก็คือซอบ้ามีความประเสริฐบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้รับมีข้อยกเว้นบางอย่างมีเรื่องอัลลอฮ์รู้ใจเขาคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าคนอื่นทำอีฮุกมนั้นทีนี้ประเด็นก็คืออุลามะอธิบายว่าอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ประทานลงมาเพื่อจะเตือนให้บรรดามุสลิมีเนี่ยตระหนักว่าเรื่องครอบครัวกับลูกนี่แหละที่จะทำให้คนเนี่ยเสียจุดยืนในเรื่องศาสนาการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทรัพย์สินและลูกหลานของเจ้าเป็นฟิตนะสำหรับพวกเจ้าอิบนุกะซีรอธิบายว่าไอ้เป็นอิคติบาร์นะวัมติฮานุนมินฮุละกุมก็คือมันเป็นบททดสอบที่พวกเจ้าจะต้องได้รับในเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลูกที่เจ้าพอใจประทานทรัพย์สินที่เจ้าพอใจเพื่อให้เจ้าขอบคุณและยิ่งเพิ่มการเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ก็ต้องระวังมันเป็นดาบสองคมสิ่งนี้ในด้านหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ออกห่างจากศาสนาและจมอยู่กับดุนยาและสุดท้ายนำไปสู่การฝ่าฝืนอัลลอฮ์ได้ฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงได้พูดไว้ในตอนท้ายของอายะห์นี้ว่าอันนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีมและแท้จริงเนี่ยนะที่อัลลอฮ์มีผลบุญใหญ่หลวงรออยู่หมายถึงว่าใครก็ตามแต่ที่สอบผ่านในเรื่องบททดสอบของทรัพย์สินและทายาทคนพวกนี้เอาผลบุญจากอัลลอฮ์ไปเลยยิ่งบางคนโดนบททดสอบหนักลูกเป็นศัตรูกับศาสนาถ้าสอบผ่านผลบุญก็จะยิ่งเยอะแต่อย่างพวกเราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้เจอบททดสอบขนาดที่ว่าลูกอ่ะจะมาเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์หรอกที่เจอก็คือลูกไม่เอาอ่าวนี่ปัญหาลูกไม่เอาอ่าวอายะห์นี้เจาะจงไปที่เอาลาดคือลูกๆและทรัพย์สินซึ่งประเด็นก็คืออายะห์นี้เตือนไปเรียบร้อยแล้วว่าเราทุกคนถ้าวันไหนเรามีลูกทุกคนเนี่ยต้องเตรียมใจเลยว่าตัวเองกำลังจะเจอบททดสอบ
คำถามก็คือจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีศาสนาก่อนจะตอบว่าเลี้ยงลูกยังไงให้มีศาสนาเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนนะว่าถ้าลูกไม่เคร่งครัดศาสนาตัวเองจะเสียจุดยืนหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญก่อนจะมาถามว่าจะทำยังไงฮะที่จะให้ลูกอยู่กับศาสนาเนี่ยผมจะถามกลับไปว่าถ้าวันหนึ่งจนแล้วจนรอดเนี่ยลูกมันหลงทางจริงๆมันไม่ได้ฮิดายะมันมุตตัดใช่ว่าแต่ไม่มีใครจะไปรู้อ่ะถ้าลูกมันมุตตัดหรือลูกมันไม่เข่งคัดไม่รู้จะป้อนยังไงแล้วเนี่ยมันบุเรเนี่ยเราจะเสียไหมจุดยืนศาสนาถ้าเราเสียไปด้วยก็ไม่ต้องไปพูดเลยแต่เลี้ยงลูกยังไงให้มีศาสนามันเสียที่พ่อมันแล้วนี่คือประเด็นแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าประเด็นก็คือปัญหาก็คือมันกลับไปที่อายะห์นึงอีกแล้วผมคิดว่าอายะห์เนี้ยเป็นสเต็ปก่อนหน้าเรื่องลูกอายะห์นึงอีกอายะห์นี้ต่างหากที่เป็นสเต็ปก่อนหน้าอายะห์เรื่องบุตรหลานอีกอายะห์นึงอยู่ในซูเราะห์อัตตะกอบุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนามินอัซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมนะครับอะดูวัลละกุมมานี่นี่หนักกว่าเมื่อกี้นะสำนวนอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าและแท้จริงแล้วเนี่ยโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนถ้าใครเจออันนี้ก็ต้องสอบให้ผ่านบางส่วนจากภรรยาของเจ้าของพระเจ้าและบางส่วนจากลูกๆของพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าในเรื่องศาสนาเป็นศัตรูกับพระเจ้าในเรื่องศาสนานี่ในกุรอานน่ะมีอายะห์แบบนี้ด้วยซึ่งเป็นอายะห์ที่ท่านจะไม่ได้ยินในการคุตบะห์อากัดนิกะห์โดยเด็ดขาดเพราะคนบ้านเราชอบฟังอะไรรื่นหูเราจะชอบฟังอะไรที่รื่นใจถ้าขืนเอาอายะห์นี้ไปพูดในงานคุตบะห์นั้นเรียบร้อยไม่เชิญเลยเว้ยต่อให้เราไม่อยากฟังสิ่งที่มันเครียดท่านก็ไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นหรอกความจริงก็คือความจริงอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบางส่วนจากภรรยาของพระเจ้าและบางส่วนจากลูกๆของพระเจ้าเนี่ยนะเป็นอาดูวันละกลมเป็นศัตรูกับพระเจ้าแปลว่าอะไรเดี๋ยวอธิบายฟาฮซารูฮุมพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังพวกเขาให้ดีแปลว่าอะไรอุลามะอธิบายอุลามะอธิบายนะครับอุลามะได้อธิบายว่าการที่อัลลอฮ์ได้พูดในอายะห์นี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลูกๆของพระเจ้าและภรรยาบางส่วนของพระเจ้าลูกๆบางคนของพระเจ้าเนี่ยจะมาเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่เกิน3สภาพนี้โดยแน่นอนไม่เกิน3สภาพนี้โดยแน่นอน1บีมันอิฮิมินัลฮิจเราะห์เมื่อถึงคราวที่เจ้าจะต้องอพยพโยกย้ายบ้านเมืองเพื่ออัลเลาะห์คือทิ้งบ้านทิ้งเมืองฮิจเราะห์ไปยังเมืองแห่งอีหม่านระวังให้ดีคนแรกที่จะออกมาเป็นศัตรูกับอามันตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครเลยเมียกับลูกเจ้าเองพวกนี้จะออกมาบอกว่าท่านจะทิ้งคนรักของท่านไปได้หรือท่านพี่อย่างเงี้ยซึ่งเอาเถอะพูดกันแบบบ้านเราคือบ้านเราเรื่องฮิจเราะห์ไม่ต้องพูดแล้วไม่มีที่จะไปตอนเนี้ยผมมองว่าอีกอันนึงที่ใกล้เคียงกว่าฮิจเราะห์คือมันละตรงกับชีวิตจริงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องฮิจเราะห์ละถ้าอันนี้ไม่ผ่านก็คือลูกกับเมียขัดขวางการหาความรู้ไปเช็คกันเอาเองชีวิตใครก็ไปดูกันเอาเองลองถามดูถ้าสามีบอกกับภรรยาว่าผมต้องไปประชุมต่างจังหวัดบริษัทให้ไปต้องไปทำโอทีแต่ว่าโอเคแหละเขาให้ตังค์เยอะอาจจะต้องไป3วันนะแล้วก็ไปที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปกับผู้ศรัทธาด้วยไปกับคนไร้อีหม่าน3วันนะ
ผู้หญิงจะว่าไงพูดถึงแบบผู้หญิงที่ไม่ค่อยเข้มแข็งอีหม่านนะก็ไม่เป็นไรอดทนเพราะอะไรมันก็ได้เงินเดือนไงได้โอทีไงกลับมาบางทีสามีอาจจะซื้อเสื้อใหม่ให้ซื้อเครื่องสำอางให้ใหม่ให้ไม่เป็นไรกรณีนี้ก็จะลดความเป็นเฟรมไป3วันก็คือโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกเองเราก็เข้มแข็งอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะว่าเฉพาะคนที่เป็นคนไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องไปร้อนเพราะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเป็นอย่างนี้แต่ก็มีหลายคนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสามีบอกว่าอยากจะออกไปหาความรู้ต้องถามดูว่าการออกไปหาความรู้คือการออกจากบ้านไปยังที่ที่หนึ่งซึ่งบางทีที่ที่ออกไปอาจจะไม่ได้ไกลก็ได้หรืออาจจะข้ามจังหวัดก็ได้หรืออาจจะไม่ไกลแต่ต้องออกไปทั้งวันถ้าสามีเป็นคนที่ตั้งใจในการหาความรู้อยากจะไปนั่งเรียนกับผู้รู้เช้าถึงค่ำบางคนบอกเรียนอะไรนักหนาเฮ้ยอุลามะในชาอูเรียนเยอะกว่านี้นะไปดูเอาเองแล้วกันเชคบารอกนั่งอยู่กับเชคบินบาส50ปีผมก็นึกไม่ออกเลยว่านั่งเรียนยังไง50ปีอันนี้ไม่ใช่เรื่องเวอร์นะไปดูหน้าเว็บประวัติผู้ชัดเจนนั่งเรียนกับเชคบินบาส50ปีไม่แปลกครับที่เชคบารอกเนี่ยอะเล่มที่สุดคนนึงณเวลานี้นี่อายุจะ90อยู่แล้วเนี่ยเรื่องศาสนาระดับยากๆก็ยังมีคนต้องไปถามท่านนะเชคบารอกนั่งเรียนกับเชคบินบาส50ปีเชคฮามูดบอกว่าพ่อส่งแกจากบุไรดะห์ไปเรียนกับเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมตั้งแต่อายุ11ไม่ต้องอยู่แล้วกับพ่อนู่นไปเมืองหลวงซาอุไปอยู่กับผู้รู้คนนี้แล้วไปรับใช้เขาไปตั้งแต่อายุ11โดนส่งกลับมาอีกทีอายุจะ40แล้วการเรียนเชคฮามูดบอกว่าก็หลังซุบฮ์จนถึงอิชาทุกวันก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็นั่นแหละคนซาอุถึงเป็นอุลามะได้ส่วนพวกเราเป็นอะไรก็เป็นแบบนี้ว่าไปเป็นยังไงก็เป็นไปของเราก็เป็นก็ได้แค่นี้แล้วไม่เป็นไรโอเคของเรายังไม่ขนาดนั้นนะแต่ของเราเนี่ยต้องถามก่อนว่าครอบครัวเราเนี่ยขัดขวางเราหรือไม่สำหรับการหาความรู้สิ่งหนึ่งอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะมุสลิมไทยอ่ะจันทร์ถึงศุกร์ทำงานใช่ไหมไม่ต้องไปพูดแล้วว่าจันทร์ถึงศุกร์จะไปหาความรู้อะไรมันยากละจันทร์ถึงศุกร์ทำงานและก็ทำงานก็อย่างที่รู้กันออกจากบ้านไปทุกคนจะต้องไปโดนฝุ่นนะจะต้องไปโดนฝุ่นที่ทำลายอีหม่านฝุ่นที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงไปโดนสิ่งที่มันขัดกับอีหม่านจันถึงสุขคุณไปเจอบรรยากาศทำลายอีหม่านตั้งเท่าไหร่บางคนดีหน่อยทำงานอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็ทำนิดละอยู่ในบรรยากาศของมุสลิมแต่ยังว่าแหละโลกนี้มันก็อย่างนี้แหละพอเราทำงานในแบบสอนศาสนาเงินเดือนก็ไม่เยอะคนที่เขาอยากมีเงินเดือนเยอะเป็นเงินเดือนเป็นแสนๆเป็นอะไรก็ต้องไปทำงานดุนยาพอทำงานดุนยาก็จะเจอสิ่งบั่นทอนอีหม่านคุณลองคิดดูตื่นเช้ามาออกจากบ้านถ้าใครไม่มีรถเป็นของตัวเองนะถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเองต้องโดยสารรถสาธารณะบางคนนั่งรถไฟฟ้าเคยนั่งไหมเจ็ดโมงเช้าไม่ต้องไปพูดเรื่องแยกชายหญิงแล้วหมดตั้งแต่รถไฟฟ้าแล้วบางคนบอกยังไม่พออีกเส้นรถไฟฟ้าเส้นสุขุมวิทสถานแถวๆไหนที่มันอาการหนักสุดในเรื่องคือหมายถึงแถวไหนที่มันกระทบอีหม่านที่สุดหลายคนพูดตรงกันว่ามีอยู่2ป้ายที่จะกระทบอีหม่านของผู้ชายที่สุดป้ายนึงก็คือแถวนั้นนะถ้าใครขึ้น BTS ช่วงแต่แถวกลางคืนเนี่ยก็จะเจออะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกป้ายนึงอันนี้หนักสุดป้ายสยามมากันทุกแนวจนกระทั่งไม่รู้ทำไงดีเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้ผู้ศรัทธาลดสายตาลงต่ำซึ่งอันนี้ลดไม่ได้เพราะถ้าลดลงต่ำไม่มีอะไรเลยด้านล่างคือหมายถึงไม่มีอะไรปิดเลย
ช่ไหมเออคือลดสายตาลงต่ำใช้ได้เฉพาะกับสตรีมุมีนะเพราะพวกนางปิดด้วยชุดยาวแต่อันนี้ลดไม่ได้ด้านล่างนี่คือไม่ได้เลยอันตรายเลยเพราะด้านล่างเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรปิดเลยแล้วไปไหนเอาตาไปไหนได้อย่างเดียวคือไอ้เนี่ยทำงานได้อยู่2เดือนเข้าโรงพยาบาลคอเบี้ยวคออะไรอะเสียตังค์อีกโอ้ยาวชีวิตเนี่ยกำลังจะบอกนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแก้ไม่ได้ผมก็แก้ไม่ได้คุณก็แก้ไม่ได้มันเป็นไปแล้วทำไงอะทำมันเป็นไปแล้วไม่รู้ทำไงเป็นไปแล้วทั้งผมและคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันผมนี่หนักกว่าคุณอีกตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผมไปอยู่อีกที่แต่ก่อนเนี่ยผมอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ทองหล่อก็หมายถึงว่าก็พักอยู่ที่นั่นแหละคือใครจะคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยจะอยู่ทองหล่อซอยที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมีคลัสเตอร์ใหญ่อ่ะจำได้ไหมแล้วก็นั่นแหละอยู่แถวๆนั่นแหละคือมันกูโบมุสลิมแล้วก็ปอนเนาะกาลามอาชาแล้วก็ผับญี่ปุ่นผับอะไรอยู่ในซอยนั้นหมดเลยเพราะว่าเดิมทีมันเป็นชุมชนมุสลิมแล้วก็ทยอยขายทุกคนไปอยู่ที่นั่นกันหมดตอนเช้าอ่ะก็จะเห็นเด็กปอนเนาะที่เขาจะไปเรียนมุนกาเลนะเขาก็ใส่ผ้าถุงมาก็ใส่ผ้าถุงมาตกกลางคืนก็ผ่านมากันหมดเลยทั้งคนที่จะไปเรียนมุนกาเลแล้วก็คนที่จะมาเที่ยวผับทุกคนใช้ซอยเดียวกันหมดผ่านที่เดียวกันหมดและระหว่างกูโบกับผับเนี่ยนะห่างกันเดินเท้ากันถึงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่านั่นเป็นบาลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนก็ต้องทำใจอยู่เพราะก็อยู่ที่นั่นเนี่ยทำไงใช่ไหมล่ะก็อยู่กันที่นั่นนี่คือสภาพแวดล้อมที่เป็นแล้วคุณลองคิดดูนะครับว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือคนที่ต้องทำงานนอกบ้านทุกวันลองคิดดูวินมุสลิมถามผมอาจารย์ผมจะรักษาอีหม่านยังไงดีถามว่าทำไมอะบังผมเป็นวินไงแล้วยังไงอะอาจารย์ก็ดูเนี่ยเป็นวินอยู่โซนทองหล่อใช่ไหมลูกค้าผมเป็นยังไงอาจารย์ลูกค้าผู้หญิงอะที่มาเรียกเพื่อให้ไปส่งเป็นยังไงแต่งตัวบางคนนึงขายข้าวหมกอยู่ทองหล่อบอกผมอาจารย์ผมไม่รู้จะทำยังไงล่ะผมว่าขายข้าวหมกลูกค้าที่มากินก็คือแนวนี้หมดทั้งที่เที่ยวทั้งคือทุกแนวอ่ะแม้แต่คนที่ทำงานในอาบอบนวดก็มากินน่ะแล้วผมทำยังไงดีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ก็หลบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานในจุดนี้ก็เห็นใจพวกท่านทั้งหมดนี่คือความจริงที่เป็นไปเชื่อเลยว่าถ้าอุลามะซาอุมาเห็นเขาคงมารอบเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยเป็นไปได้หลายๆท่านก็คงไม่อยากมาอีกเชคยูนุสอัสซอบาฮีมาทีเดียวไม่อยากมาเลยรอบนั้นที่มาก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ชายท่านป่วยมาทีเดียวนี่คือเชคบอกเชคมาทีเดียวครั้งนั้นไม่กล้าลงจากโรงแรมเลยจำได้ไหมทั้งที่เชคไปพักโรงแรมมุสลิมนะแค่พนักงานมุสลิมด้านล่างเชคบอกเชคไม่อยากลงเลยแต่พนักงานมุสลิมก็ยังใส่ฮิญาบไหมนี่คือประเด็นแล้วคุณลองคิดดูว่า1สัปดาห์คุณไปเจอแบบเนี้ยเช้าเย็น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 แค่เฉพาะเดินทางก็เจอในที่ร่วมงานก็เจอหมดเลยคำถามมีอยู่ว่าคุณเหลือวันที่จะหาบรรยากาศอีหม่านแค่บางคนทำงาน6วันน่าสงสารไปอีกอ่ะสมมติทั่วไปเลยหยุด2วันเสาร์อาทิตย์คุณเหลือแค่2วันทีนี้พอ2วันนี้เราก็มามีจริตเรื่องหนึ่งก็คือโอ้ยเราก็ต้องมีวันสำหรับครอบครัวประจำสัปดาห์เรามีอันนี้อีกอะไรอ่ะวันครอบครัววันนี้จะต้องเป็นวันที่สามีต้องให้เวลากับเมียกับลูกกับพ่อตาแม่ยายต้องพาไปห้างไปนู่ไปนี่ไปกินบิงซูไปอะไรหมดฮะยังไงอีกฮะก็เหลือเอาวันประจำสัปดาห์ไป1วันให้เอาวันไหนเอาวันอาทิตย์ไปเอาไปวันเสาร์จะให้ว่างแล้วยังเพราะว่าอะไรลูกมีเรียนพิเศษอีกอ้อ9โมงเช้า7โมงไปซื้อข้าวเดี๋ยวญาติมาหาเดี๋ยวพ่อตามาหาเดี๋ยวแม่ยายมาหาเดี๋ยวไปซ่อมรถ
เดี๋ยวสุดท้ายก็มาไม่ได้คำถามคือทำไงดีคือที่ถามเนี่ยผมไม่มีคำตอบให้ท่านหรอกนะมันอยู่ที่ท่านว่าท่านจะเอายังไงถ้าท่านไม่จัดการภาระดุนยาของท่านและก็จะหาความรู้ก็ต่อเมื่อโลกนี้เนี่ยมันไม่รบกวนท่านแล้วอะวันนี้ทุกคนนอนอยู่กับบ้านไม่ทำอะไรเลยว่างแล้วเพิ่งจะมาอันนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็คิดดูแล้วกันว่าใน1สัปดาห์เราโดนสิ่งที่ทำลายอีมานทุกวันทุกวันเนี่ยเราล้างมันเดือนละครั้งไหวไหมในหะดีษนบีบนโลกใบนี้ถ้าไม่นับมัสยิดของอัลเลาะห์สถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากบ้านของอัลเลาะห์ก็คือมัจลิลุซซิกวงที่มีการสอนกุรอานและหะดีษถ้าท่านไม่มาผมก็ไม่รู้จะถ้าท่านไม่ให้ความสัมพันธ์การเข้าหาความรู้ไม่ว่าจะมัจลิสใครก็ตามแต่ผมก็ช่วยท่านไม่ได้ชีวิตท่านก็จะค่อยๆตะลืดออกจากศาสนามันจะทีละขั้นมันจะตะลืดคือมันจะค่อยๆลดความเข้มแข็งลงจะลดความเข้มแข็งลงชินอยู่กับบรรยากาศของเพื่อนที่ไม่มีหมานก็จะลดลงแล้วก็จะคิดว่าเดี๋ยวค่อยฟังเดี๋ยวค่อยดูค่อยอะไรคือบรรยายในคลิปมันก็อย่างนึงแต่บรรยากาศในการเข้าใกล้ผู้มีความรู้มันจะเพิ่มเกินไปกว่าคลิปมันจะมีทั้งเรื่องการชี้นำการตักเตือนการควบคุมพฤติกรรมมันมีหลายอย่างที่คลิปให้ไม่ได้จึงไม่มีอุลามะคนไหนในโลกนี้บอกว่าคนที่ฟังแต่คลิปแต่ไม่เข้าหาอุลามะจะได้บรรยากาศที่ดีเทียบเท่ากับคนที่ไปนั่งกับผู้รู้ความรู้เขาอาจจะได้เท่ากันนะถ้าอุลามะคนนั้นสอนและอัดเขาจะได้ความรู้เท่ากันเป็นไปได้แต่ความเข้มแข็งในศรัทธาจะไม่เท่ากันโดยเด็ดขาดซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้นบีก็มักจะเป็นซอฮาบะห์ที่เข้มแข็งกว่าซอฮาบะห์ที่ไกลออกไปเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมครับจึงไม่แปลกคนที่ใกล้นบีที่สุดคือใครอะซ้ายขวาอบูบักรหรืออุมัรฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเจอปัญหานี้เข้าถ้าท่านไม่สกัดฟิตนะห์ดุนยานี้ไม่สกัดอันนี้นะปล่อยมันไม่หาทางไม่ทำลายวงจรอันเนี้ยวงจรแบบเนี้ยคือปัญหาก็อย่างที่ผมบอกกันว่าคือมุสลิมเรามันมีไมด์เซตนี้ไงไมด์เซตวันประจำสัปดาห์วันครอบครัวคือเราไม่ได้คิดเลยว่าครอบครัวอยู่ได้ก็ต่อเมื่อผู้นำครอบครัวมีความรู้ไม่ใช่เพราะว่าครอบครัวอยู่ได้เพราะผู้นำครอบครัวพาไปเที่ยวห้างนี่ยังไม่ได้พูดว่าไปเที่ยวห้างเนี่ยไม่หวงบ้างหรือว่าในห้างมีอะไรเอาจริงๆนี่เราลืมคิดไปเราทำเหมือนกับว่าห้างบ้านเราเหมือนห้างที่มาดีนะโอ้ยไม่ใช่ลูกเราแบบไปดิห้างที่เราอยากให้คนในครอบครัวพาไปเนี่ยไปถามดูถ้าอุลามะไม่เห็นเขาจะตอบยังไงห้างแบบไม่ไปได้ไหมห้างทุกวันเนี่ยห้างไหนมั่งที่ไม่มีสิ่งทำลายอีหม่านก็ในห้างนี่แหละตัวทำลายอีหม่านเลยไปทำงานก็ทำลายอีหม่านอยู่แล้ววันครอบครัวยังจะมาพาทำลายอีหม่านหนักกว่าวันไปทำงานอีกเพราะอะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์ห้างทั่วไปก็จะมีโรงภาพยนตร์ใช่ไหมมีอะไรแล้วใครไปเที่ยวในห้างกันส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นทั้งนั้นแล้วคำถามคือเราไม่คิดอะไรบ้างเลยเหรอที่เราอยากให้คนในครอบครัวเราไปเที่ยวห้างแล้วต้องไปเห็นอะไรแบบเนี้ยนี่ไงปัญหานี่ไงปัญหาฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่เป็นคำเตือนจากอายะห์นี้ลูกและภรรยาของเจ้าจะเป็นศัตรูกับเจ้าอุลามะอิบนุเจาซีอธิบายว่าในความหมายของการฮิจเราะห์ย้ายที่เราไม่ต้องไปพูดถึงย้ายที่ไกลนะนี่ย้ายจากบ้านไปหาความรู้สมมติใช้เวลา1วันเต็มผมนี่อย่างนึงนะในมุมนึงที่ก็ต้องยอมรับญะมาตุตับลีกมุมนี้เค้าก็ค่อนข้างเข้มแข็งคุณลองคิดดูสิเราไม่ได้พูดว่าแนวทางเขาสอนถูกผิดนะคุณลองคิดดูผู้หญิงของพวกเขาต้องซอบัตกับการที่สามีไปออกดาวะห์4เดือนคิดเอาแล้วกันของเราเนี่ยนะเราภูมิใจสามีเป็นผู้ที่ยืนหยัดสุนนะออกไปครึ่งวันโทรตามยังกับหายไป2ปีอย่างนั้นหรือเปล่านึกออกไหมนี่คือประเด็นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วคำถามก็คือความรู้เนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องมันก็จะเป็นปัญหาไปหมดและเมื่อตัวสามีไม่มั่นคงแบบนี้คือไม่ต้องไปพูดแล้วว่าจะเลี้ยงลูกยังไงใ
ให้อยู่ในหลักการมันก็จะเลี้ยงลูกกันตามมีตามเกิดอ่ะเข้าใจยังมันก็จะเลี้ยงลูกแบบไม่เข้มแข็งเพราะตัวเองก็ไม่เข้มแข็งที่จะไปอยู่ในญะมาอะห์ที่จะคอยชี้แนะย้ำไว้เลยนะครับไม่มีพ่อและแม่คนไหนที่จะเลี้ยงลูกได้ด้วยความคิดตัวเองเพียวๆไม่ต้องปรึกษาคนอื่นไม่มีหรอกใครบอกว่าผมนี่แหละเลี้ยงเองได้เลยไม่ต้องถามใครเลยก็ดูแล้วกันว่าลูกจะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเราไม่รู้จักความซับซ้อนของโลกของเด็กวัยรุ่นไปทุกอย่างต้องมีคนปรึกษาและถามว่าคนกลุ่มนึงที่คุณจะต้องปรึกษาเขาและขาดเขาไม่ได้ก็คือคนมีความรู้ศาสนาและถ้าคุณไม่ไปเข้ามัจลิสไม่ไปหาคนมีความรู้จะไปเปลี่ยนอะไรครอบครัวทุกอย่างมันมากับเป็นสเต็ปถามว่าซอฮาบะห์เลี้ยงลูกอุลามะแต่ละคนเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ดีได้เนี่ยเขาห่างกับผู้รู้หรือเปล่ามันก็ส่งต่อกันมาก็แต่ยังอุลามะหรือซอฮาบะห์รู้วิธีเลี้ยงลูกก็คือไปอยู่ใกล้นบีไปอยู่ใกล้อุลามะแล้วก็ดูว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงก็แต่ยังมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองนะบีเก้านี่หิมซาบะบัลลิลมาอาซีฮะนี่เรียบร้อยเลยอันนี้น่ะหนักด้วยที่อัลลอฮ์บอกว่าลูกและภรรยาจะเป็นศัตรูของเจ้าหมายถึงลูกและเมียจะเป็นเหตุให้เจ้าทำบาปกว้างเลยทีนี้จริงๆอย่าเพิ่งไปคุยตอนที่ว่าลูกและเมียจะเป็นเหตุให้เจ้าทำบาปมันติดตั้งแต่วันอากัดนิกะเรียบร้อยแต่วันนั้นแล้วตอนนี้คืออะไรอ่ะคุมกันไม่ได้ตั้งแต่วันแต่งแล้วบาปกันตั้งแต่วันแต่งแล้วที่เป็นกันอยู่โดยทั่วไปนะบาปก็ตั้งแต่วันนั้นแล้วหมดความพอพระทัยจะคือเขาเรียกว่าได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วเป็นญะฮิลียะห์ตั้งแต่วันนั้นแล้วกลับไปเป็นรูปแบบของญะฮิลียะห์ที่อายะห์กุรอานเมื่อกี้ที่ผมยกไปตอนต้นนะเพราะว่าอะไรอ่ะเจ้าสาวตามประเพณีเลยอวดโฉมแหลกหมดผู้หญิงมุสลิมบางท่านน่ะปิดหน้าอยู่ดีๆวันแต่งก็จะปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะญาติพี่น้องบุเรไงเขาแต่ยังพูดตรงๆอ่ะพอจะปิดวันแต่งนี่วะฮบีหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้แปลกๆนี่พวกอามิรอนาแน่นอนยิ่งไปเจอผู้รู้จะฮิมรอกกลับอีกบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกคำสั่งว่าให้ปิดไม่มีหรอกคำสั่งห้ามว่าห้ามทาหน้าอยู่กันเองกันนี่มันตั้งแต่วันแต่งแล้วและตอนนี้ที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนมันเป็นอะไรกันคืออะไรรู้ไหมเวลามีการนิกะงานวะลีมะห์มันก็จะต้องมีเพื่อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมุสลิมบางท่านไม่ตะขิดตะขวงใจบ้างหรือครับที่ท่านไปเชิญเพื่อนของท่านซึ่งไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพื่อนผู้หญิงไม่ใช่ผู้ศรัทธาและก็มางานแต่งในชุดที่ไม่จะพูดยังไงชุดที่คนที่ไม่ได้มีอีหม่านมาเที่ยวงานแต่งกันท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือฟิตรอของเรามันหมดกันไปแล้วนึกออกไหมฟิตรอของเรามันหมดกันไปแล้วกระนั้นหรือยังไม่พอจัดที่ไหนไม่จัดที่มัสยิดหมดลามยันคนไปละหมาดคนก็จะไปละหมาดกันอยู่ดีๆก็ต้องมาเจอสิ่งทำลายอีมานในงานมัสยิดเพราะว่าส่วนใหญ่งานวะลีมะห์จะจัดกันก่อนซุฮรีฉะนั้นประมาณแถวๆ 11:30 ครึ่งหรือเที่ยงๆก็ยังเกะกะเต็มไปหมดนะแบบเนี้ยผู้หญิงที่ไม่ได้มีอีมานบางคนน่ะเขาไปงานแต่งของคนของพวกเขายังไงเขาก็แต่งอย่างนั้นมาในงานของมุสลิมนี่ไม่ต้องไปยกหะดีษที่อาจจะทำใจไม่ได้ที่ท่านนบีบอกว่าอาหารของท่านอย่าให้ใครกินนอกจากผู้ศรัทธาคำว่าอาหารของท่านทีนี้หมายถึงว่าอย่าให้ใครมากินอาหารของท่านกินกันแบบเหมือนเพื่อนกินกันนอกจากผู้ศรัทธาถ้าจะท่านจะให้อาหารแก่ผู้ที่ไม่ได้มีอีหม่านอนุญาตกรณีของการต้อนรับอันเนื่องมาจากมีเหตุสำคัญเช่นเป็นแขกบ้านแขกอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประเภทที่สองเล่นหลังจากแต่งก็ยาวเลยภรรยาติดหนังเลิกไม่ได้
ภรรยาติดซีรีส์เกาเหลาเลิกไม่ได้ภรรยาเป็นติ่งวงนั้นเลิกไม่ได้ลูกก็ติดวงนี้สามีก็ติดบอลหมดนึกออกไหมสมัยนี้ถามจริงเถอะยังห้ามได้ไหมมุสลิมะสมมติมุสลิมะคนคือมุสลิมะกรีดดาราเกาหลีเขาไม่รู้สึกอะไรกันแล้วใช่ไหมสมัยนี้นะเป็นเรื่องเสรีภาพเป็นเรื่องอะไรกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยคือเข้าใจยังว่ามันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือสาเหตุที่คนจมอยู่กับความไม่มีบารอกัตในชีวิตหมดเลยเพราะเราเนี่ยนะไม่แข็งแรงในตอนที่เราจะเลือกคู่ครองก็คือเราไม่แข็งแรงยื่นคำขาดเลยว่าเมื่อคุณนิกะกับผมคุณต้องเลิกพฤติกรรมนี้เด็ดขาดตั้งแต่ก่อนนิกะพิสูจน์กันที่วันแต่งถ้าทำตามนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณดีแต่ถ้าใช้มุกเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยๆเราก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเปลี่ยนเขาก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยๆให้เราชินแล้วเดี๋ยวเราก็เบาลงเองสุดท้ายละสามท้ายที่สุดลูกและภรรยาจะเป็นประตูไปสู่การทำให้เราทิ้งความเคร่งครัดในศาสนาทั้งหมดไปทีละข้อจนกระทั่งสุดท้ายก็หมดไม่เหลืออะไรเลยเป็นกันหมดอย่างนี้เป็นต้นยิ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นกันนะใช่ไหมล่ะเราอยู่ในยุคสมัยซึ่งสามีจะสั่งภรรยาและจบเรื่องในการตออัดเนี่ยไม่ได้แล้วเข้าใจไหมครับเดิมทีเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าหลักการอิสลามภรรยาต้องตออัดสามีถ้าสามีสั่งในเรื่องที่ไม่บาปแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องมุบะห์เรื่องมุบะห์ถ้าสามีสั่งภรรยาต้องตออัดแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่สามีสั่งภรรยาให้ทำสิ่งที่อุลามะเอกฉันท์กันว่ามุสตะฮับให้ทำสิ่งที่อุลามะเอกฉันท์กันว่ามันประเสริฐที่สุดมันส่งเสริมให้ทำและอุลามะส่วนใหญ่มองว่าเป็นวาญิบแล้วสั่งไม่ได้คืออะไรอ่ะดูสิสามีสั่งภรรยาให้ปิดหน้าไม่ได้ยุคนี้เดิมทีหลักการบอกว่าถ้าสามีสั่งเรื่องมุบะห์ภรรยาไม่ฟังบาปใหญ่ด้วยนี่สามีไม่ได้สั่งเรื่องมุบะห์สามีสั่งเรื่องที่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดคือวาญิบแต่สมมติว่าภรรยาจะไม่ยึดว่าวาญิบก็ยังเป็นทัศนะที่บอกว่าส่งเสริมอยู่ดียังไม่ได้พูดว่าอุลามะฝ่ายที่บอกว่านิกอบเป็นเรื่องส่งเสริมเนี่ยนะจะยกเว้นเสมอว่าการเปิดหน้าของสตรีมุสลิมะจะเป็นอีกกฎหนึ่งเมื่อเขาเปิดหน้าให้ผู้ชายที่ไม่มีอิมานต่ออัลเลาะห์รอซูลเห็นอันนี้อีกแบบนึงอันนี้ไม่ใช่ละคนละอย่างเปิดหน้าให้มุสลิมีนเห็นไม่เหมือนเปิดหน้าให้คนที่ไม่มีอิมานต่ออัลเลาะห์รอซูลเห็นคนละอย่างแต่ตอนนี้สั่งไม่ได้เพราะอะไรสุดโต่งบางคนไปถึงขั้นไม่เห็นอาจารย์คนนั้นสั่งเมียเขาปิดหน้าเลยยาวเลยพูดอย่างนี้เราก็จะพูดยากอีกพูดมากเดี๋ยวเขาก็โกรธเราอีกอ่ะนี่แหละถ้าคุณแก้วังวนนี้ไม่ออกลูกก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปโทษว่าลูกเราไม่เคร่งคัดเพราะนั้นเพราะนี่เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านไปสำรวจตัวเองเพราะทุกท่านรู้ว่าในบ้านตัวเองเป็นอะไร1ถ้าในบ้านยังปล่อยให้ลูกกับภรรยาดูภาพยนตร์ที่คำว่าภาพยนตร์ที่ว่านี่ไม่ต้องไปพูดภาพยนตร์แบบอิสลามนะมันไม่มีให้เราดูแล้วตอนนี้ในประเทศเนี่ยว่าง่ายๆที่แบบฮาลาลแทบจะไม่มีนะถ้าท่านยังปล่อยให้สิ่งนี้มีอยู่ในบ้านท่านอุลามะบอกเลยว่านั่นแหละประตูของบาลาเลยประตูของบาลาเลยและภาพยนตร์สมัยนี้ฮาร์ดคอร์กว่าสมัยรุ่นไหนตอนไหนหมดทั้งปอนเมทั้งอะไรก็ไม่รู้เละเทะไม่หมดไม่รู้อะไรดูจนกระทั่งไม่รู้ว่าคนไหนผู้ชายไม่ผู้ชายคือปวดหัวเลยนะโลกมันเปลี่ยนเด็กเขามาเล่าผมภาพยนตร์สมัยนี้อาจารย์มันไม่ใช่แบบแต่ก่อนแล้วที่ว่าพระเอกชอบนางเอกตอนนี้พระเอกชอบพระเอกเฮ้ยงงอะไรว่าพระเอกชอบพระเอกแรกๆอะไรพระเอกชอบพระเอกแล้วนางเอกอยู่ไหนนางเอกก็มีเหมือนกันแล้วนางเอกทำอะไรมีคนเล่าอ่ะนะนางเอกก็ดีใจที่พระเอกชอบพระเอกเอ้ยอะไรวะหนังอะไรวะเนี่ยมีอยู่วันนึงผมนั่งรถจากกรุงเทพ
ออกไปต่างจังหวัดไปบรรยายแล้วมันก็มีรถขนทุเรียนอะรถขนทุเรียนแต่ว่ามันดันไปมีป้ายโฆษณาติดอยู่ข้างกระบะเขาบอกเนี่ยรูปบนป้ายเนี่ยพระเอกชอบพระเอกเฮ้ยเขาบอกเนี่ยเป็นพระเอกคู่ที่กำลังดังกันตอนนี้ผมไม่รู้จักเป็นใครนะแต่ว่าก็คือเป็นคู่ที่พระเอกนี่พระเอกชายแท้กับพระเอกชายไม่แท้นี่เขาใจยากขึ้นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนึกออกไหมนี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแม่กับพ่อเนี่ยจากยุคเดิมเราต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวลูกไปเรียนเนี่ยลูกจะไปแอบมีแฟนเดี๋ยวจะมีความรักในวัยรุ่นตอนนี้โจทย์ใหม่ก็คือลูกเราไปเรียนลูกชายเราจะไปมีผัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะใช่ไหมในอดีตมาอัพอ่ะนะพ่อแม่นี่กลัวมากโอ้ถ้าลูกเราไปพลาดท้องขึ้นมาซีนาพลาดท้องขึ้นมาจะแต่งได้ไหมระหว่างท้องอะไรก็จะมีฟิกที่เถียงกันหลังจากที่ลูกไปพลาดซีนาตอนนี้เราก็ต้องมานั่งกลัวว่าลูกเราจะติดเอดกันระหว่างเข้าใจไหมต้องมานั่งกลัวว่าลูกเราจะติดเอดไหมหรือลูกเราอาจจะต้องไปรักษาหูรูดไหมเนี่ยพูดก็ตรงๆไม่ต้องเคืองในพูดตามจริงนะเสรีภาพพูดได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นวังวนเนี่ยพ่อก็ปล่อยบ้านคือเพราะคุมไม่ได้จะห้ามภรรยาว่าอย่าดูจะห้ามลูกว่าอย่าดูก็ห้ามไม่ได้กับแม่ดูพอจะไปบอกภรรยาว่าอย่าดูก็จะบอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ก่อนแต่งถ้ารู้งี้จะได้ไม่แต่งหาเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นอ่อนน้ำเต็มปากอีกถ้าสามีอยู่ได้เพราะฐานะทางเศรษฐกิจบ้านฝั่งภรรยาเนี่ยเลิกจบกลับบ้านมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่แหละคือความจริงที่มันเกิดขึ้นและถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ลูกก็เลยตามเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเอาสื่อฮารอมออกจากบ้านทำได้ไหมนี่คำถามที่เบสิกมากสื่อที่เป็นประตูของสิ่งฮารอมเอาออกจากบ้านได้ไหมถ้าวันนี้เราตอบว่าเอาออกไม่ได้ไม่เอาออกเขาไม่ยอมไม่ต้องบรรยายแล้วพ่อนี่เลิกทำใจก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาที่ทำให้ลูกเราเสียคนมันมาจากอันนี้พวกยะฮูดที่มันเคร่งๆนะเคยดูสารคดีนะมันจะมีระบบเลยว่าอินเทอร์เน็ตในบ้านต้องมีรหัสเท่านั้นลูกถึงจะเล่นได้หมายความว่าจะต้องมีรหัสที่พ่อกับแม่เช็คได้คือเขาจะมีกฎเลยว่าผมเคยดูสารคดีพวกยะฮูดบางคนเนี่ยที่เคร่งๆจริงๆนิกายบางนิกายที่มันเคร่งมากเนี่ยคือมันจะคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านลูกจะเล่นได้เป็นเวลาเท่านั้นโทรศัพท์ไม่ให้มีอินเทอร์เน็ตติดตัวลูกจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะเน็ตในบ้านและจะต้องมีรหัสที่เมื่อจะเล่นพ่อแม่จะรู้ว่าลูกเข้าไปดูอะไรเราจะทำกันไหมล่ะคือเขาให้มีอินเทอร์เน็ตส่วนทีวีเข้าออกเลยเพราะทีวีมันคุมไม่ได้ทีวีนี่ถ้าเปิดมันจะมั่วเขาจะให้เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะให้ลูกเข้าไปดูเฉพาะสิ่งที่พ่อแม่เลือกแล้วเขาจะตั้งระบบบล็อกเว็บทั้งหมดที่เป็นภัยนี่ไม่แปลกกับเด็กยะฮูดมันโตมามันฉลาดไงมันไม่ใช่ว่าเพราะเขาเนี่ยถูกสร้างสมองพิเศษอะไรมาอะไรนั่นไม่จริงก็สมองเขาไม่โดนทำลายด้วยกับไอ้สิ่งมาซียะของเราอะไรอ่ะคือของเรามันปัญหาแต่มันมีโต๊ะครูบางสายด้วยไงโต๊ะครูก็บอกเองว่าเรื่องนี้ผมก็ดูเรื่องนี้ผมมาดูพี่น้องไปดูนะไอ้คนที่มาบอกว่าดูไม่ได้นะว่าบีสุดโต่งแล้วจะแก้อะไรตกลงแก้ที่ใครก่อนเนี่ยแก้ที่ใครเรามาบอกว่าสิ่งนี้ตัวทำลายที่บ้านโต๊ะครูไปบรรยายว่าไปดูซะไปดูมีโต๊ะครูคนหนึ่งพูดเลยพูดแบบผมอึ้งเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องอะไรคือพอดีกดไปฟังแกบรรยายใน YouTube กดผ่านๆแกบอกว่าแนะนำให้พวกคุณแกบรรยายให้ลูกศิษย์แกฟังอยู่ให้ชมรมมุสลิมสักทีนึงฟังแกบอกว่าเออนี่มีหนังเรื่องนี้นะแกก็เอ่ยชื่อหนังฝรั่งมาผมจำไม่ได้หนังอะไรก็ไม่รู้เอาไปดูนะคือหนังฝรั่งพูดมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นอะไรนะไปดูนะผมก็ไปถามลูกศิษย์ที่เพิ่งตอบบัตรมาเฮ้ยมันหนังอะไรวะที่แกให้ไปดูนะโอ้โหแกบอกโอ้โหเย่เลยหนังเนี้ยแล้วถ้าโต๊ะครูบอกให้ไปดูแล้วจะแก้ยังไงตกลงแก้ที่ใครก่อนแก้ที่โต๊ะครูหรือแก้ที่ชาวบ้านแก้ที่ใครก่อนก็ฝากไว้ให้คิดเท่านี้แล้วกันนะ
ก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะแก้ที่ใครก่อนโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในครั้งนี้ว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสาระมันไม่มีอะไรยากทำเนี่ยจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็กลับไปทบทวนตัวเองดูกลับไปคุยกับครอบครัวดูว่าวันนี้เราจะเอามะซียะห์หลักที่สุดในบ้านคือ1ทีวีและ2อินเทอร์เน็ตจะจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไงออกจากบ้านโดยเฉพาะ Facebook โซเชียลทั้งหมดเนี่ยเลวร้ายมากตอนนี้เลวร้ายมากโซเชียลทั้งหมดตอนนี้เลวร้ายมากจะเอาออกยังไงก็ไปคิดกันเองถ้าตั้งธงว่ายังไงก็ไม่เอาออกไปจากลูกจะให้ลูกเล่นด้วยก็ตัวใครตัวมันก็ทำใจลูกเป็นอะไรแบบไหนถ้าไม่เป็นไปตามที่ดังใจหวังก็ไม่ต้องโทษใครก็ให้โทษตัวของเราเองนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู